ครับสวัสดีนักศึกษาครับเราก็พบกันตอนเช้าเราจะเห็นว่ามาตอนเช้ารถไม่ติดนะครับแถมอาหารที่รามก็อร่อยกล้วยปิ้งก็ยังมีเหมือนสมัยที่อาจารย์เป็นอาจารย์ครั้งแรกที่รามเมื่อปี2515วันนี้จะไปทดสอบดูว่าจะอร่อยเหมือนเดิมหรือไม่นะครับอาจารย์อยากแจ้งให้นักศึกษาทราบนิดนึงแต่เขาคงมีประกาศอยู่แล้วอาจารย์ได้รับตารางบรรยายนะครับบอกว่าวันศุกร์ที่3กรกฎาคมงดบรรยายเนื่องจากเป็นวันเข้าพรรษานะครับวันศุกร์ที่21สิงหาคมงดการบรรยายเนื่องจากสอบซ่อมภาค2และฤดูร้อน2557นะครับ3กรกฎาคม21สิงหาชั่วโมงอาจารย์จะไม่มีเพราะงดแต่พอเขาแจ้งการบรรยายแล้วมีทั้งหมด13ครั้งตามตารางที่อาจารย์บรรยายในใบเซ็นชื่อนี่66ครั้งอาจารย์ก็เลยบอกว่าเมื่อมี13แล้วเลยขอท่านอาจารย์ดร.ศิริติบอกอาจารย์ขอ9ครั้งดังนั้นอาจารย์จะบรรยายนะครับจนถึงวันศุกร์ที่18กันยายน2558นะครับแล้วพอดูในตารางแล้วเนี่ยไม่ซ้ำกับที่อื่นเพราะว่าตั้งแต่เดือนสิงหาอาจารย์ต้องไปบรรยายปริญญาโทของนิด้าก็เลยขอสับเวลาเขาเป็นบรรยาย10โมงนะครับออกจากรามต่อเดินสายไปที่นิด้าจะเป็นปริญญาโทนะครับแต่คราวหน้าเราจะเจอกันวันศุกร์ที่7สิงหาคม2558เป็นวันสำคัญของนักกฎหมายคือเป็นวันพระพีซึ่งอาจารย์ได้ไปร่วมวางภูมิลาไม่เคยขาดนะตั้งแต่กลับเข้ากรุงเทพเมื่อปี2537แต่ปีนี้แจ้งไปแล้วขอขาดสักวันหนึ่งเพราะการสอนหนังสืออาจารย์ไม่อยากหยุดนะครับทำความเข้าใจไว้ตอนนี้บางคนสงสัยว่าวันละพีอาจารย์จะมาบรรยายหรือไม่นะครับมาบรรยายตามปกติครับแต่นักศึกษาไม่จำเป็นต้องตื่นมาฟังที่ห้องบรรยายก็ได้เพราะเขามีการบันทึกอยู่แล้วครับก่อนที่จะเริ่มบรรยายอาจารย์อยากให้นักศึกษาพยายามปรับตัวเองให้เป็นนักกฎหมายโดยการอ่านบทความต่างๆของผู้เขียนหลายคนนะแล้วอาจารย์ได้เขียนเรื่องบทความในกรณีท่านพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทุกประการซึ่งถูกจับที่ญี่ปุ่นนะเขียนถึงระบบการสอบสวนระบบการฟ้องคดีของอัยการญี่ปุ่นซึ่งใช้ระบบซีวิลล์เหมือนเมืองไทยแต่เพียงแต่การญี่ปุ่นเขามีอำนาจสอบสวนในเอเชียที่มีอำนาจสอบสวนและทำอย่างจริงจังก็มีญี่ปุ่นเกาหลีประเทศไทยตอนนี้อาจจะมีการร่างรัฐธรรมนูญและมีรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งให้การร่วมสอบสวนในคดีสำคัญก็ได้นะครับเขาลงตั้งแต่วันอังคารพุธพฤหัสสามตอนนะเขาเขียนไปเขียนมาติดลมมันกลายเป็นสิบกว่าหน้าอันนี้ต้องขอบคุณหนังสือพิมพ์ด้วยถามว่าทำไมไปลงที่นี่ก็เห็นเป็นข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาที่ดีโดยไม่มีความรู้จักกันโดยส่วนตัวนะครับนะและต่อไปอาจารย์ก็จะเขียนถึงการดำเนินคดีเรื่องทุจริตนะครับที่จะออกกฎหมายใหม่มีเรื่องประหารชีวิตนะรวมทั้งท่านอาจารย์อื่นก็เขียนบทความลงสื่อต่างๆที่เป็นนักศึกษาถ้าใครพอเรียนกับอาจารย์แล้วเราจะจบอยู่แล้วเขียนไปได้นะครับเราส่งไปเขาลงให้เขาเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะเขียนไปฟรีลงก็ไม่ต้องจ้างเขาลงนะครับอันนี้คุยกันเล่นๆเพื่อผ่อนคลายเอาละครับเมื่อเราได้ยืดเวลากันอีก3ครั้งการสปีดหรือการสอนของอาจารย์ที่เร็วๆจะชะลอตัวลงนะครับแต่เนื้อหาอันนี้ต้องบอกเลยว่าต้องเหมือนเดิมนะครับมีนักศึกษาบางคนไม่ทราบเคยเรียนกับอาจารย์หรือเปล่าแต่ว่าจบแล้วแล้วก็มาแนะนำตัวเราไปพบกันที่เนนะครับยืนยันได้ว่าถ้าเรียนชั่วโมงอาจารย์แล้วไปต่อสัมมนาวิทยาที่เนแล้วเหมือนกันนะอาจจะติวให้เพื่อนข้างๆได้ด้วยเพราะอาจารย์ยึดหลักว่าสอนที่ไหนต้องสอนเต็มสตรีมนะครับหรือภาษาวัยรุ่นเรียกว่าจัดเต็มนะครับครับเราได้พูดกันถึงเรื่องมาตรฐานแล้วเราก็อธิบายกันเข้าๆรวมทั้งเริ่มจะอธิบายในรายละเอียดนะครับนักศึกษาคงจำได้ดีแล้วมาตรา3นี่เป็นประเด็นสำคัญคือบุคคลดังระบุในมาตรา4 5 6ก็คือผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย
มีอำนาจแก่การต่อไปนี้แทนผู้เสียหายตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ 1. ร้องทุกข์ผู้มีอย่างละเอียดแล้วนะครับแต่ต้องทำความเข้าใจว่าในกรณีร้องทุกข์นี้จะมีปัญหาข้อกฎหมายแต่ให้ยึดหลักองค์ประกอบที่สำคัญแล้วนักศึกษาตีโจทย์ได้ตลอดนะครับเพราะว่ากฎหมายนี้จะบวกกับสามารถสำนึกของพวกเราด้วย 2. เป็นโจทย์ฟ้องคดีอาญาหรือเข้าร่วมเป็นโจทย์กับพนักงานในการอาจารย์ก็บอกว่าการเข้าร่วมเป็นโจทย์กับพนักงานในการนั้นนะครับต้องเป็นไปตามมาตรา30อาจารย์ก็อธิบายให้พอสังเกตนะปรากฏว่าพอบรรยายเสร็จมีนักศึกษาท่านหนึ่งเดินมาถามอาจารย์และอาจารย์ได้พูดทิ้งท้ายว่าพนักงานการก็เข้าร่วมเป็นโจทย์กับผู้เสียหายด้วยใช่ครับเพื่อไม่ให้หนังขาดตอนนะเพราะอันนี้มันไม่ใช่การบรรยายหนังตัวอย่างเราไปบรรยายต่อเนื่องอาจารย์เลยจะขออนุญาตที่จะพูดการเข้าร่วมเป็นโจทย์กับพนักงานอัยการและการที่พนักงานการร่วมเป็นโจทย์กับผู้เสียหายว่ามีตัวบทมาตราใดซึ่งความจริงในเรื่องดังกล่าวนี้ส่วนใหญ่อาจารย์ผู้บรรยายก็จะบรรยายตามตัวบทก็จะไปว่ากับมาตรา28ก่อนนะแต่ตอนนี้เรากระโดดข้ามขั้นเลยข้อนักศึกษารามนี่ต้องยอมรับความจริงว่าเดี๋ยวนี้เฟื่องฟูขึ้นเรื่อยๆนะครับปลัดกระทรวงก็มาจากรามนะสิ่งสำคัญปลัดกระทรวงก็คนบ้านเดียวกับอาจารย์คน8นิ้วด้วยกันปลัดกระทรวงมาไทยนะครับแล้วต่อไปหลังจากปี60ไปแล้วจะเป็นนักศึกษารามเป็นประธานศาลฎีกาถึง2คนติดกันนะครับเราก็เลยเรียนแบบกระโดดข้ามขั้นแต่ให้เห็นถึงความต่อเนื่องคือการซีเควนซ์นั่นเองนักศึกษาถ้าใครมีตัวบทนะฮะเรามาดูมาตรา28บุคคลเหล่านี้มีอำนาจฟ้องคดีอาญาต่อศาล1พนักงานในการ2ผู้เสียหายเห็นไหมครับอันนี้คงชัดเจนแล้วแล้วมาตรา29เรื่องรับมรดกความเราข้ามไปก่อนแล้วเรามาดูเรื่องการเข้าขอเป็นโจทย์ร่วมตามมาตรา3วงเล็บ2ที่อาจารย์ได้พูดเป็นคราวที่แล้วตอนนี้เราเมื่อเรามีเวลาถึง3ครั้งเราก็มายืดนะครับก็คือคดีอาญาใดซึ่งพนักงานการยื่นฟ้องต่อศาลแล้วประเด็นสำคัญถ้าเราแยกเป็นองค์ประกอบนะครับเหมือนที่เราเคยเรียนเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญาเราก็บอก1คดีที่พนักงานการฟ้องใช่ไหมครับผู้เสียหายจะยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์2ผู้เสียหายจะยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์อาจารย์ก็ได้อธิบายแล้วคำร้องเป็นไงเขามีแบบคำร้องของศาลเขาไปกรอกนั่นเองว่าเป็นผู้เสียหายในคดีนี้มีความประสงค์จะขอเข้าเป็นโจทย์แล้วศาลเขาจะถามอัยการเองว่าใช่ผู้เสียหายจริงหรือไม่อัยการก็ต้องถามต่อไปถามที่พนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนก็อาจจะเรียกผู้เสียหายมานะครับหรือมายืนยันอีกทีหนึ่งอาจารย์ก็เลยบอกว่าในทางปฏิบัติจริงๆแล้วมีผู้เสียหายหลายคนที่ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทย์นั้นจะมาบอกให้อัยการทราบล่วงหน้าบอกพนักงานสอบสวนทราบล่วงหน้านะครับก่อนจะยื่นคำร้องจะได้รับรองให้เป็นผู้เสียหายในทันทีและในการดำเนินคดีเมื่อวานได้มีโอกาสพบกับอัยการใหม่279คนที่เพิ่งบรรจุเข้าไปแล้วจัดลงกองนะครับบอกในการดำเนินคดีนี้อย่ารู้โดยที่กฎหมายไม่ได้ระบุชัดแต่ข้อที่จริงชัดก็อย่ารู้นะครับอาจารย์เคยบอกน้องๆอัยการเสมอเวลาซักความมีฝรั่งมาเบิกความไม่ต้องเก่งมาเป็นเด็กไฮสคูลมาจบปริญญาเอกจากน้องเขามาเป็นอัยการจะซักภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับต้องภาษาไทยต้องมีล่ามแต่เพียงฟังให้ดีว่าล่ามนี่เบี้ยวหรือเปล่านะล่ามบางคนนี่นะครับเวลาจะตกลงกับเรื่องพยานนะพอเห็นอาจารย์เห็นข่าวในทีวีแล้วอาจารย์ค่อนข้างไม่สบายใจอาจารย์เลยจะพูดเรื่องล่ามนิดนึงซึ่งมีตัวบทบอกว่าใช้ภาษาไทยแล้วจะมีล่ามแปลศาลท่านอยู่บนบัลลังก์นี่ท่านก็ไม่เกี่ยวท่านก็ใช้ภาษาไทยแล้วก็ฟังล่ามนะดังนั้นในการที่พยานซึ่งเป็นชาวต่างประเทศหรือเป็นคนที่ไม่ได้พูดภาษาไทยปกติเช่นคนท้องถิ่นอะไรเนี่ยเขาปรึกษาตาล่ามนะแล้วศาลจะฟังจากที่ล่ามแปลเพราะล่ามต้องมีการสาบานตนในการแปลอาจารย์ไปเจอเรื่องจริงคิดว่าน่าจะพูดที่นี่เพราะอาจารย์สอนที่หลายมหาวิทยาลัยนะที่ภาคใต้ครับนะมีคนร้ายเข้าไปยิงคนตายในร้านน้ำชา
น้ำชาภาคใต้ถูกมากนะครับนะใครอยากทานชาอร่อยๆไม่ต้องไปทานทำเรียกว่าคาเฟ่ไหนจะเอ่ยชื่อร้านเดี๋ยวหาโฆษณาให้เขาหากินเนี่ยเดี๋ยวนี้เรา60กว่าบาทใช่ไหมถ้าร้านดังๆก็80ถ้าเป็นจากอเมริกาเป็นร้อยแก้วนะกินถูกไปกินที่สามยนต์ชายแดนครับเพื่อ5บาทนะเรามีขนมเสร็จเรียบร้อยแต่ก็ต้องทำใจไว้นะนะแล้วก็ประกันชีวิตไปด้วยนะครับอันนี้ก็ปรากฏไปนั่งกินคนร้ายเข้ามายิงปุ้งตายเลยนะปรากฏว่ามีพยานคนหนึ่งเห็นคนที่นั่งกับผู้ตายเนี่ยเดินออกไปโทรศัพท์และสักครู่ก็มีคนร้ายเข้ามายิงปรากฏว่าพยานคนที่นั่งคู่กับผู้ตายเนี่ยนะเดินออกจากโต๊ะไปโทรศัพท์สักครู่มีคนร้ายมายิงนะเป็นแค่นี้เขาก็สงสัยว่าคนที่นั่งเนี่ยน่าจะเป็นคนส่งข่าวให้คนร้ายเข้ามายิงเขาก็จับเลยมีการสอบสวนโดย DSI ไอ้การก็เข้าไปร่วมสอบสวนโดยตอนนั้นอาจารย์เป็นอธิบดีไอ้การฝ่ายคดีพิเศษพอไปร่วมสอบสวนเสร็จก็มีภาษายาวีนะครับคนละพยานพูดได้แต่ภาษายาวีนะครับนะปรากฏว่าพยานที่เห็นในดำแล้วกันเดินออกจากโต๊ะไปโทรศัพท์นะก็เลยต้องมีล่ามภาษายาวีแปลเลยนะครับว่าพยานเห็นในดำเดินออกจากโต๊ะไปโทรศัพท์สักครู่นะครับก็เห็นคนร้ายเข้ามายิงข้อเท็จจริงเป็นยังไงแปลอย่างนี้ล่ามแปลเป็นชัดเจนออกมาเลยนะพยานได้ยินว่าพยานเห็นในดำเดินออกไปโทรศัพท์เป็นภาษายาวีแล้วพูดว่าเฮ้ยเข้ามาได้แล้วปลอดคนไม่มีเลยถ้าเป็นลักษณะนี้อาจจะเป็นการส่งซิกให้คนร้ายเข้าไปยิงคนละเรื่องเลยเพอเอิญอาจารย์มีพนักงานในการอยู่คนท่านคุณยะลาแล้วท่านในร้านเป็นฝ่ายท่านท้วงเลยนะครับนะท้วงเลยบอกเอ้าแปลงนี้ได้ไงแล้วก็ส่งภาษายาวีกันนะถึงรู้ว่าล่ามนี่นะครับถ้าอยากจะช่วยนะคดีที่พยานเป็นต่างประเทศเหมือนกึ่งแนะนำนักศึกษาเหมือนกันไม่ต้องไปเตรียมพยานละเตรียมกับล่ามนะครับเพราะล่ามท่านแปลนะแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี่เตรียมไงก็ไม่ได้ครับเพราะส่วนใหญ่จะพอฟังรู้เรื่องนะครับผู้นักศึกษาเนี่ยคงรู้เรื่องนี่เป็นประเด็นหนึ่งนะที่อาจารย์ต้องหยิบยกเรื่องนี้มาเพราะอาจารย์สะกิดสะขวงใจในกรณีต้องเอ่ยนามผู้ตายซึ่งพยายามจะไม่อยากเอ่ยนามคือคุณชูวงได้มีการสอบพิตตี้นะเพิ่งเห็นการสอบของตำรวจครั้งแรกในชีวิตตั้งแต่เกิดมาแล้วตั้งแต่ไปดูงานทั่วโลกเนี่ยท่านถามทนายความตอบแทนพยานแล้วมันจะเป็นผลของการเป็นพยานหลักฐานได้ไงนักศึกษาไปเรียนเรื่องพยานแล้วจะรู้ดีการสอบสวนพยานไม่ตอบเลยพยานปิดปากเสร็จใส่หมวกมองก็ไม่เห็นหน้านะแต่เขาบอกอำพรางหน้าถ้าเราจำอำพรางทำไมเวลาทีวีออกเอารูปจริงสวยๆมาให้ดูนะครับก็ไม่ต้องอำพรางเลยแล้วเพียงแต่ว่าพยานไม่ตอบเลยสงสัยว่าเวลาบันทึกคำพยานจริงๆแล้วเนี่ยใช้ว่าพยานตอบหรือเปล่าเนี่ยพอไปอันนี้เป็นหลักฐานขึ้นมาแล้วพอเหตุการณ์มีการสืบพยานเข้ามาไปถึงศาลขึ้นมาพยานหลักฐานนี้มันเลยไม่ตรงความจริงนะครับที่ต้องมาพูดนี้ดังๆอยากให้ไปถึงลูกศิษย์ที่เป็นตำรวจด้วยโดยเฉพาะท่านผบ.ชน.นะครับซึ่งเป็นคนคุ้นเคยกันมาประมาณสัก10กว่าปีนะขณะที่ท่านเป็นผู้การอยู่นะครับอันนี้ก็บอกแทรกแฝงให้นักศึกษาได้เห็นว่าในกรณีที่ผู้เสียหายจะยื่นคำร้องเข้าร่วมเป็นโจทย์นะครับประเด็นที่สองประเด็นที่สามในระยะใดระหว่างพิจารณานะครับนะแต่ต้องมีต่อประเด็นที่สามว่าก่อนศาลชั้นต้นพิพากษาคดีนั้นก็ได้นะครับประเด็นที่หนึ่งคือพนักงานการเป็นโจทย์ของพนักงานการเป็นโจทย์นะผู้เสียหายด้วยการเป็นโจทย์จะยื่นคำร้องขอเป็นโจทย์ร่วมไม่ได้ประเด็นที่สองผู้เสียหายจะยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์นะครับต้องผู้เสียหายก็ให้รวมถึงผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายตามมาตรา3ซึ่งอ้างมาตรา456นะครับประเด็นที่3ยื่นระหว่างพิจารณาคำว่ายื่นระหว่างพิจารณานี้ไม่ใช่ต้องไปยื่นในบัลลังก์นะครับยื่นในช่วงที่มีการพิจารณาคดีนะครับเพราะเวลาพนักงานในการเป็นโจทย์แล้วศาลท่านไม่จำเป็นต้องไต่สวนมูลฟ้องตามมาตรา162วรรค2
ศาลท่านประทับฟ้องอยากให้นักศึกษาจำคำนี้ว่าประทับฟ้องอย่าเอาเหมือนในข่าวนะประทับรับฟ้องเติมรับเข้าไปอีกอันหนึ่งนะครับต้องประทับฟ้องถ้าอาจารย์เห็นนักศึกษาของอาจารย์ตอบขึ้นมาซึ่งอาจารย์จะสุ่มตรวจส่วนมากไม่ค่อยตรวจนะมีคำว่ารับเมื่อไหร่เนี่ยข้อนั้นอาจารย์เตรียมให้สูงเลยเพราะขนาดภาษากฎหมายเราใช้ผิดแล้วให้ตอบถูกยังไงเนี่ยนะครับนะมันก็ไม่ใช่นักกฎหมายนะครับพนักงานการฟ้องผู้เสียหายยื่นคำร้องขอลดข้อร่วมเป็นโจทย์ในข้อร่วมเป็นโจทย์อันที่3ระหว่างพิจารณาก่อนศาลชั้นต้นพิพากษาคดีนั้นคือถ้าศาลชั้นต้นตัดสินปุ๊บอันนี้หลังจากนั้นยื่นไม่ได้นะครับหลังจากนั้นยื่นไม่ได้ถ้าจะยื่นต้องยื่นก่อนนะครับแล้วยื่นบางคนบอกแล้วจะทำยังไงไปหน้าบัลลังก์ครับฝ่ายวิจารณ์บัญญัติศาลท่านมีก็เขียนจะเขียนยังไงเขียนไม่เป็นท่านก็จัดการให้แต่เราต้องเขียนด้วยลายมือตัวเราเองนะครับนะไม่รู้ตอนนี้มีบริการถึงขนาดเจ้าหน้าที่ศาลจะเขียนให้ฝากอันนี้อาจารย์ก็ไม่ทราบนะถ้าใครมีข้อมูลนี้คราวหน้ามาก็แน่บอกนิดนึงอาจารย์จะได้ประชาสัมพันธ์ว่าเจ้าหน้าที่ศาลก็เขียนให้แล้วนะครับอันนี้เป็นกรณีผู้เสียหายขอเข้าร่วมเป็นโจทย์กับพนักงานอัยการเมื่อผู้เสียหายขอเข้าร่วมเป็นโจทย์กับพนักงานอัยการแล้วหรือพนักงานการขอเข้าร่วมเป็นโจทย์กับผู้เสียหายที่จะพูดต่อไปในมาตรา31นักศึกษาก็ต้องรู้นิดนึงเมื่อขอเข้าร่วมเป็นโจทย์แล้วใครล่ะเป็นใหญ่ในคำฟ้องเอาเขาบอกเป็นใหญ่ในคำฟ้องนะครับถ้าพนักงานมีฟ้องว่าไงผู้เสียหายไปขอแก้ฟ้องได้ไหมตอบว่าไม่ได้ผู้เสียหายยื่นฟ้องไปแล้วพนักงานการขอเข้าร่วมเป็นโจทย์พนักงานขอแก้คำฟ้องได้ไหมไม่ได้เป็นใหญ่ในคำฟ้องประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งเป็นใหญ่ในการดำเนินคดีเป็นใหญ่ในการดำเนินคดีจำไว้เลยนะครับพนักงานการเป็นใหญ่ในการดำเนินคดีอันนี้ก็ต้องไปดูมาตรา32แต่เรายังไม่ดูเราพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะพูดกันเป็นใหญ่ในการดำเนินคดีหมายความว่าไงถ้าผู้เสียหายแม้เป็นโจทย์พนักงานการเข้าร่วมผู้เสียหายพยายามจะทำให้คดีเสียพนักงานการเร่งงานได้เต็มที่ร้องขอต่อศาลได้เลยนะครับร้องได้เลยเขาบอกว่าถ้าเกิดผู้เสียหายเป็นโจทย์พนักงานเข้าร่วมพนักงานไปตีพนักงานการไปตีรวนล่ะผู้เสียหายจะร้องขอต่อศาลให้ห้ามพนักงานการได้ไหมตอบว่าร้องต่อศาลไม่ได้ครับแล้วถามยังไงครับร้องไปที่ไหนครับปปช.เลยครับแล้วอาจารย์สับสนเต็มที่ในการร้องปปช.ถ้าพนักงานซึ่งมีเงินเดือนสตาร์ท 35,000 แล้วทำงาน2ปี 50,000 ทำงาน3ปี 70,000 แล้วทำงาน10ปีแสนกว่าแล้วยังมีการหวังผลประโยชน์เมื่อไหร่ร้องไปเลยนะครับร้องไปเลยหรือมีเยอะที่นักศึกษาร้องไปที่อัยการขณะที่อัยการเป็นรองศาลสูงอัยการสูงหรือแม้กระทั่งตอนนี้ร้องไปเราก็จะส่งเรื่องให้ทางกอได้ตรวจสอบนะครับแต่ส่วนมากต้องชื่นชมอัยการปัจจุบันว่าตรวจสอบแล้วส่วนมากนี่ไม่พอใจกันโดยส่วนตัวสาเหตุไม่ใช่แหละอัยการบางคนท่านนักวิชาการเกินไปเข้ามานะต้องเป็นเรื่องวิชาการท่านไม่ตลกเฮฮาแบบอาจารย์ก็มีเยอะแยะนะครับนะแต่เรื่องทุจริตเท่าที่ตรวจสอบแล้วมีน้อยมากหรือแทบจะไม่มีนะครับอาจารย์คิดว่าเคลียร์นะครับผู้เสียหายขอเข้าร่วมตอนนี้พนักงานในการเข้าร่วมเป็นโจทย์กับผู้เสียหายกฎหมายในมาตรา300มาตรา31นักศึกษาต้องไปดู39วงเล็บ4วินิจเนี่ยเขียนคล้ายกันแต่คนละเรื่องกันเลยเขียนคล้ายกันแต่คนละเรื่องแต่สมัยโบราณไม่โบราณเท่าไหร่ครับย้อนไปประมาณสักแค่20ปีเองไปตีความเหมือนกันตีความเหมือนกันนะแต่คนละเรื่องเป็นยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะว่าช้าๆมาตรา31เขียนงี้คดีอาญาที่ไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัวเอาอันแรกก่อนแสดงว่าต้องเป็นคดีอะไรครับต้องเป็นคดีอาญาแผ่นดินถ้าเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวพนักงานอัยการจะขอเข้าร่วมเป็นโจทย์ได้ไหมตอบได้ทันทีไม่ได้นะครับอาจารย์เคยบอกแล้วความผิดต่อส่วนตัวก็เป็นเรื่องส่วนตัวไม่อยากให้ยุ่งอัยการมาแส่เขามายุ่งได้ยังไงนะครับไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเริ่มสตาร์ทผมบอกให้หนึ่งคดีอาญาที่ไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัววงเล็บให้รู้ให้ตัวเองรู้นะคดีอาญาแผ่นดิน
นะครับแต่นักศึกษาเวลาตอบสอบบางทีก็เขียนเลยคดียาแมงดินแหมเราเป็นนักกฎหมายซีวิลลอด้วยเราก็มาแล้วก็สอนเขียนตามตัวบทเขาดีกว่านะครับอันที่สองซึ่งผู้เสียหายยื่นฟ้องแล้วคำว่าซึ่งผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องแล้วแสดงว่าผู้เสียหายฟ้องยังต้องฟ้องแล้วนะครับร่างแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วจะไปศาลอ้าวเพื่อนชวนไปกินกาแฟจะไปศาลทีเพื่อนชวนไปเล่นกอล์ฟจะไปศาลทีติดนัดเด็กกับกิ๊กไว้เรื่องสำคัญทั้งนั้นไม่ได้ยื่นฟ้องไม่ได้นะต้องยื่นไปแล้วแล้วถ้ายื่นแล้วเกิดเจ้าที่ศาลตัวแล้วไอ้คำฟ้องบุกฟ้องนี่คืนมาก็ไม่ได้นะครับต้องประทับเขาจะมีตัวแทนแต่อันนี้ไม่ใช่ประทับฟ้องนะเขาเรียกว่ารับฟ้องเพื่อเสนอผู้พิพากษาต่อไปในการนัดสมัยก่อนก็จะมาส่งหมายเรียกอะไรก็ว่าไปแต่อันนี้เขาส่งเพื่อให้ศาลพิจารณาว่าคำฟ้องถูกต้องหรือไม่ถ้าคำฟ้องไม่ถูกต้องนักศึกษาได้เรียนวิทยาภาค 3-4 หรือถ้ารามต่อเนื่องหรือเป็นอีกวิชาก็ได้นะส่วนมากของรามเป็นอีกวิชาหนึ่งอันนั้นต้องให้รู้ไว้เลยว่าถ้าไม่ถูกต้องเขาก็ให้จะมาแก้ฟ้องศาลแก้ฟ้องยกฟ้องไม่ประทับฟ้องนะอันนั้นไปว่าอีกเรื่องแต่ถ้าถูกต้องแล้วจึงเข้าโปรเซสหรือการดำเนินการที่ส่งหมายเรียกไปยังจำเลยนะครับอันนี้อันที่สองนะสามนะหนึ่งคดีที่ไม่ใช่ความผิดตัวสองซึ่งผู้เสียหายยื่นฟ้องแล้วสามพนักงานการยื่นจะยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์นะครับพนักงานการจะยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์เห็นดีๆนะครับอ่านกฎหมายต้องอ่านไล่ชัดเลยนะนะพนักงานการจะยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์เขาใช้คำว่าจะนะครับพนักงานการบอกไม่ยื่นมาใครอย่ามาครับถูกต้องครับเขาไม่ได้บอกว่าให้พนักงานการยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์จะพิจารณาแค่ดูบัญชีแล้วไม่ยื่นละขอเข้าร่วมเป็นโจทย์นะครับ4อันนี้เลยแยกออกมานิดนึงระยะใดก่อนคดีเสร็จเด็ดขาดระยะใดก่อนคดีเสร็จเด็ดขาดนี่แหละครับประเด็นในคำว่าเสร็จเด็ดขาดเป็นภาษากฎหมายขีดไว้เลยไฮไลท์ไว้เลยไปโผล่ที่ไหนไม่ว่าข้อสอบสารข้อสอบรายการข้อสอบเดหรือทำปฏิบัติต้องได้รู้ว่าคดีเสร็จเด็ดขาดหมายความว่ายังไงเดี๋ยวจะอธิบายฟังแต่นักศึกษาไปดูมาตรา39วงเล็บ4นะครับนะ39วงเล็บ4คือกรณีการฟ้องซ้ำฟ้องไปแล้วศาลตัดสินแล้วฟ้องอีกไม่ได้เรียกว่าฟ้องซ้ำในวิแพ่งนะครับที่นักศึกษาไปเรียนกันมาตรา148นั่นเองหรือถ้าเป็นฟ้องซ้อนก็กรณีที่ผู้ชายหลายคนฟ้องอันนั้นเป็นว่าในวิแพ่งมาตรา173อะไรก็ว่ากันไปนะครับนะแต่ที่อาจารย์อยากจะบอกดูคำว่าวงเล็บ4ในมาตรา39เมื่อมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้องเห็นไหมมีคำว่าเสร็จเด็ดขาดแต่นักศึกษาต้องไฮไลท์ไว้ตรงนี้มาตรา3เอกเขียนว่าก่อนคดีเสร็จเด็ดขาดคดีเสร็จเด็ดขาดบอกว่าอาจารย์ตะคนไปบอกว่าคดีเสร็จเด็ดขาดไม่เหมือนคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดไม่เหมือนคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในมาตรา39วงเล็บ4จำไว้เอาไปฝังหัวนี้ไปที่เนจับพัดจับผูนะครับเนมีกติกาว่าไม่ออกข้อสอบซ้ำมันเดิม5ปีซ้ำเดิมนี่หมายถึงเรื่องเดิมนะแต่มาตราเดิมนี่มีสิทธิ์ออกได้เหมือนกันนะบางทีไม่มีอะไรจะออกและออกหมดแล้ววนไปมาอาจจะมาตรงนี้ออกก็ได้ต่างกันยังไงครับคำว่าคดีเสร็จเด็ดขาดในมาตรา31ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาว่าหมายถึงคดีถึงที่สุดคดีถึงที่สุดศาลก็ต้องพิพากษาแล้วอยู่ระหว่างเวลาที่ยังอุทธรณ์ได้คดีเสร็จเด็ดขาดหรือยังตอบไม่ได้ครับแต่ถ้าครบเวลาแล้วไม่อุทธรณ์ตอบได้ว่านั่นล่ะคดีถึงที่สุดก็คือคดีเสร็จเด็ดขาด
ศาลอุทธรณ์พิพากษาแล้วไม่ดีกาต่อไปคดีเสร็จเด็ดขาดนะที่เราต้องได้มีการสู้กันสามศาลจนถึงศาลฎีกาก็คดีเสร็จเด็ดขาดคือคดีถึงที่สุดจนจบแล้วครับศาลออกคำบังคับไปแล้วพอมีการก่อนก็อาจจะมาเปลี่ยนคำบังคับถ้าผลคำพิพากษาต่างไปนะครับนะเรื่องการบังคับคดีอาจารย์ยืนยันได้ส่วนใหญ่ในตำราอื่นไม่เขียนตำราการเขียนไว้นะไปหาอ่านดูเพราะฉะนั้นคดีเสร็จเด็ดขาดแปลความคดีถึงที่สุดคดีเสร็จเด็ดขาดแปลความคดีถึงที่สุดนะครับหมายความว่าไงผู้เสียหายฟ้องคดีไปแล้วนะครับผู้เสียหายฟ้องคดีไปแล้วพอไปสืบพยานผู้เสียหายพยายามเกลียดเสียกับจำเลยศาลพิพากษายกฟ้องมีคนมาร้องไต่การบอกอันนี้ต้องคุณดูนะครับเขาบอกไอ้การไอ้การทำไงครับยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับผู้เสียหายศาลบอกยื่นได้ไหมก็ต้องไปดูคดีเสร็จขาดไปว่าไงคดีถึงที่สุดยื่นในระหว่างที่ระยะเวลาอุทธรณ์ยังมีอยู่ยื่นไปเพื่ออะไรเพื่อใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ตอบว่าทำได้ไหมตอบว่าได้เพราะก่อนคดีเสร็จขาดแต่ถ้าเป็นกรณีพนักงานการฟ้องแล้วศาลยกฟ้องผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าไปเกี่ยวรูปพนักงานตอบว่าทำได้ไหมตอบว่าไม่ได้เพราะต้องก่อนศาลชั้นต้นพิพากษาคดีไม่ว่าจะพิพากษาลงโทษหรือยกฟ้องไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับพนักงานในการมีสิทธิ์ยื่นคำร้องได้ตลอดครับในเมื่อคดียังไม่ถึงที่สุดแต่อย่าเขียนว่าคดีถึงที่สุดนะใช้คำว่าคดีเสร็จเด็ดขาดนะจะกินใจผู้ตรวจนะครับบางครั้งสอบข้อสอบโดยเฉพาะปริญญาตรีนี่เขียนมาหนึ่งพีพีโพสใช้เสร็จเด็ดขาดโดนใจไม่รู้เผลอได้ไงให้8นะครับทั้งนั้นที่น่าจะได้แค่5นะถือว่านักศึกษาคนนี้แสดงว่าฟังอาจารย์นะครับนะหลายคะแนนความรักความผูกพันถึงเพิ่มขึ้นมาอีก3คะแนนนะครับเป็นสิทธิ์ขาดของอาจารย์ที่ตัวจะไม่ใช่เหมือนที่สอบในนักศึกษาบางคนบอกโอ้สอบได้ดีมากเลยทำไมหนูได้แค่70โอ้50เขาก็ผ่านแล้วหนูบทได้70หนูจบที่1มั้งนะแต่ไปเจออาจารย์หินเช่นอาจารย์อัครพลตรวจนี่ดีถ้าไปเจออาจารย์ตรวจบางคนใจดีเห็นธงก็8 9นะคราวที่แล้วมีข้อสอบอยู่ข้อนึงตกใจเลยครับยืนยันได้เลยไปถามเพื่อนๆที่เรียนเอข้อสอบเกี่ยวกันวิชาว่าความเกี่ยวกับร่างฟ้องเชื่อมั้ยครับแสดงว่าอาจารย์เค้าคงบอกเคล็ดลับให้ตอบถูกเกือบหมดทุกคนคนที่ตอบไม่ถูกคือคนที่ไม่ได้มาเรียนหรือไม่ได้อ่านแล้วอาจารย์ท่านให้เท่าไหร่นะ10แล้วมีน้องไอ้การไปตรวจข้อนี้ด้วยเลยถามบอกน้องมาได้10ไม่รู้จะหักตรงไหนนะทำไมไม่รู้จะหักไหนเขาเก่งเก่งกับหนูอีกซึ่งเป็นไอ้การนะครับนะอันนี้เป็นต้นนะครับแต่อยู่ที่ดวงนะอยู่ที่ดวงดาวบวกนิดนึงแต่ผู้สายไอ้การนี่มีดวงดาวเพราะตรวจคู่2คนเราชัดนะครับคดีที่พนักงานการจะเป็นโจทก์ร่วมผู้เสียหาย1คดีอาญาที่ไม่ใช่ความผิดส่วนตัว2ผู้เสียหายยื่นฟ้องแล้วต้องยื่นฟ้องแล้ว3พนักงานการจะยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์นะก็คือพนักงานต้องยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์4ก่อนคดีเสร็จเด็ดขาดก็ได้คำว่าก็ได้คือไม่บังคับอัยการนะครับอัยการจะไม่ยื่นก็ได้แล้วถามว่าอัยการยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์ในประเด็นนี้นักศึกษาเมื่อเรียนกับอาจารย์แล้วต้องรู้โดยปกติอาจารย์ภาคทฤษฎีจะไม่รู้ในประเด็นนี้นะครับก็คือการที่จะยื่นพนักงานจะยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์ทางปฏิบัติถามว่ามีไหมมีครับแต่โดยมากอัยการจะไม่ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์นะเพราะคดีอาญาแผ่นดินเมื่อมีการสอบสวนถูกต้องอัยการก็ฟ้องคดีเข้าแล้วเพราะถ้ายื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์เมื่อไหร่ละเจ๊งนะครับหลักคืออะไรครับหลักคือพนักงานการต้องยอมรับคำฟ้องของผู้เสียหายบางทีผู้เสียหายเนี่ยฟ้องคดีท่านเขียนคำฟ้องไปฟุ่มเฟือยบ้างคำฟ้องไม่กระชับบ้างคำฟ้องบกพร่องบ้างคำฟ้องไม่ครบทุกข้อหาบ้าง
ไอ้การเราจะไม่ยืดจำได้ไหมครับคดีดังๆซึ่งหมอฆ่ากันนะครับหมอฆ่ากันนะพนักงานการยื่นคำร้องขอเข้าร่วมจดไหมจริงๆเราไม่ได้ยื่นเป็นการฟ้องคู่ขนานและศาลรวมพิจารณาคดีเข้ามานะครับแล้วผลสุดท้ายหมอที่ฆ่าก็ถูกศาลพิพากษาลงโทษนะจำคุกนะครับจำคุกนะครับนะแต่ตอนนี้ออกมาแล้วนะครับนะนะต้องมีความรู้อีกนิดนึงเรียนอาจารย์กรณีที่ถูกตัดสินนะครับถ้าจำคุกตลอดชีวิตนะครับอย่างมากไม่เกิน15ปีครับได้ออกยกเว้นตายในคุกแค่ก่อนนะฮะทางนี้นะอาจารย์ฟังข่าวเศร้าเกี่ยวกับมีการข่มขืนฆ่าเด็กแล้วเศร้านะครับนะแต่ถามกระบวนพิจารณานะเป็นถึงที่ถูกต้องที่ศาลต้องพิพากษาเงี้ยบอกว่าศาลพิพากษาประหารชีวิตแต่เนื่องจากจำเลยรับสารภาพหรือจำคุกตลอดชีวิตก็ออกไม่ครับเดี๋ยวก็มีข่าวเศร้าขึ้นมาออกอีกนะครับแต่ศาลทำไมถึงต้องลดนะก็เพราะเขารับสารภาพนะฮะแต่สมัยโบราณนี่มีการรับสารภาพนี้ศาลจะว่าไงนะรับสารภาพเพราะจำนวนหลักฐานประหารนะครับศาลตอนนี้ศาลท่านเข้าวัดเข้าวามากขึ้นนะครับท่านก็แค่จำคุกตลอดชีวิตนะครับนี่เป็นต้นนะอาจารย์ที่พูดแจกเลยเดชจำ31เป็นเรื่องกรณีพนักงานการขอยื่นเขาร่วมเป็นโจทนะในประเด็นสำคัญครับซึ่งพนักงานการเท่านั้นที่รู้แล้วเคยไปออกข้อสอบที่เนด้วยนะครับคืออะไรครับพนักงานการจะฟ้องคดีได้ต่อเมื่อต้องเป็นปฏิบัติตามมาตรา120นักศึกษาต้องไปดูมาตรา120นิดหนึ่งเรื่องอะไรครับพนักงานการจะฟ้องคดีได้ต่อเมื่อมีการสอบสวนห้ามไม่ให้พนักงานการยื่นฟ้องคดีต่อศาลโดยไม่ได้มีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อนไม่ว่าความผิดต่อส่วนตัวหรืออาญาแผ่นดินถ้าไม่มีการสอบสวนเมื่อไหร่แล้วหรือการสอบสวนไม่ชอบแล้วพนักงานการฟ้องไม่ได้แต่กรณีพนักงานการขอเข้าร่วมเป็นโจทย์เขาบอกว่ามีแนวฎีกาบอกว่าการขอเข้าร่วมเป็นโจทย์นั้นเปรียบเสมือนเป็นการฟ้องคดีดังนั้นผู้เสียหายที่ขอเข้าร่วมเป็นโจทย์แล้วจะไปฟ้องคดีอีกไม่ได้พนักงานในการก็ทำนองเดียวกันถึงแม้ไม่มีฎีกาเมื่อขอเข้าร่วมเป็นโจทย์แล้วจะไปฟ้องคดีอีกไม่ได้แต่เขาบอกว่ากรณีพนักงานในการขอเข้าร่วมเป็นโจทย์ไม่จำเป็นต้องมีการสอบสวนหรือสอบสวนเสร็จที่ตรงนี้ไว้ไฮไลท์ไว้ไม่จำเป็นต้องมีการสอบสวนหรือสอบสวนเสร็จสอบสวนยังไม่เสร็จก็ขอเข้าร่วมเป็นโจทย์เลยนะปรากฏว่ามีคนมาแจ้งว่าผู้เสียหายฟ้องคดีแล้วนะพนักงานการสามารถที่จะดำเนินการพนักงานสอบสวนสอบสวนต่อได้ไหมพนักงานการฟ้องคดีได้ได้แต่เขาบอกรู้สึกผู้เสียหายจะมีกลิ่นตุกตุกแล้วว่าคงได้รับชดใช้ค่าเสียหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับได้รับค่าชดใช้ค่าเสียหายแล้วเลยฟ้องคดีเพราะความผิดอาญาแผ่นดินยอมไม่ได้เพราะจะมีทางเดียวคือต้องให้ศาลยกฟ้องเพื่อที่จะฟ้องซ้ำอีกไม่ได้ตามมาตรา39วงเล็บ4ดังนั้นพนักงานการพอได้กลิ่นตุกตุกว่าแล้ววิธีการนะครับถ้าใครจะไปใช้ฟ้องเพื่อให้ยกฟ้องนี่อาจารย์บอกแล้วเราต้องมีทักษะในการเรียนกฎหมายว่าเรียนเพื่อโกงได้แต่อย่าโกงแต่ทักษะคือไงครับที่อาจารย์เจอประสบการณ์ในฐานะที่ปฏิบัติวิชาชีพกฎหมายตั้งแต่ปี2515นะฟ้องคดีเสร็จแล้วพอถึงวันนัดไต่สวนไม่ไปเฉยนะโจทย์ไม่ไปศาลศาลทำไมรู้ไหมครับศาลยกฟ้องครับศาลยกฟ้องเพราะโจทย์ไม่มาศาลอ้าวอาจารย์บอกงี้ยังมองไม่เห็นภาพดูตัวบทหน่อยมาตรา166ถ้าโจทย์ไม่มาตามนัดให้ศาลยกฟ้องเสียแต่ถ้าศาลเห็นว่ามีสมควรจึงมาไม่ได้จะสั่งเลื่อนคดีไปก็ได้นัดฟ้องคดีโจทย์ไปปุ๊บเกิดรถติดไฟแดงถ้าแค่นี้คงไม่มีเหตุผลสมควรนะปรากฏว่ารถบรรทุกที่มาข้างหลังท่านเบรกไม่ทันชนรถบุบบาดเจ็บมาไม่ได้น
นะครับอันนี้เป็นต้นอันนี้มีเหตุสมควรแต่ถ้าไม่มายกฟ้องบางทีเฉยๆเจอนะครับฟ้องคดีตูมพอศาลนัดปุ๊บดีใจอ่ะเออสงสัยนะพอศาลนัดดีใจปรากฏว่าไม่ใช่โจทย์ดีใจนะฝ่ายจำเลยดีใจถึงวันนัดสักทีจะจบสักทีเออจริงๆด้วยโจทย์ไม่มาเฉยเลยศาลยกฟ้องเลยแล้วใครทำอะไรได้ทำไม่ได้แล้วศาลยกฟ้องไปฟ้องอีกไม่ได้เป็นฟ้องซ้ำเพราะมีคำพิพากษาเสรีขาดตามมาตรา39วงเล็บ4ดังนั้นพนักงานการในการยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์สอบสวนคาอยู่พอได้ข่าวงี้ยื่นได้เลยนะครับหรือไม่มีการสอบสวนเลยคือไม่แจ้งความไปฟ้องคดีกันเองทำได้เลยทั้งนั้นนะครับดังนั้นที่นักศึกษาต้องรู้เพิ่มเติมในฐานะที่บริเวณอาจารย์ที่เป็นอัยการว่านะหลักเกณฑ์ในการขอเข้าร่วมเป็นโจทย์นี้พนักงานอัยการไม่จำเป็นที่จะต้องไปสำนวนที่มีการสอบสวนแล้วได้ข่าวก็ได้นะครับอันนี้นะครับอันนี้เข้าใจในกรณีที่พนักงานการขอเข้าร่วมเป็นโจทย์เลยนะครับผู้เสียหายขอเข้าร่วมเป็นโจทย์อยู่มาตรา30พนักงานการขอเข้าร่วมเป็นโจทย์อยู่มาตรา31คราวนี้ใครเป็นใหญ่อาจารย์บอกแล้วถ้าผู้เสียหายฟ้องผู้เสียหายเป็นใหญ่ในคำฟ้องอัยการฟ้องพนักงานในการฟ้องพนักงานเป็นใหญ่ในคำฟ้องนี่คำฟ้องแล้วแต่ใครฟ้องแต่ไม่ว่าผู้เสียหายฟ้องหรือพนักงานการฟ้องผู้เสียหายฟ้องพนักงานการขอเข้าร่วมเป็นโจทย์พนักงานฟ้องผู้เสียหายขอเข้าร่วมเป็นโจทย์คนเป็นใหญ่ในการดำเนินคดีคือพนักงานอัยการอยู่ในมาตรา32นะครับเมื่อพนักงานอัยการและผู้เสียหายเป็นโจทย์ร่วมกันเห็นไหมครับและจะถึง2พวกพนักงานการและผู้เสียหายเป็นโจทย์ร่วมกันคำว่าเป็นโจทย์ร่วมกันเขาไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนฟ้องถ้ามีการขอเข้าร่วมเป็นโจทย์ตามมาตรา30ก็ดี31ก็ดีเขาเรียกเป็นโจทย์ร่วมกันวิธีการง่ายนิดเดียวนะว่าอันไหนเป็นเรื่องที่เป็นโจทย์ร่วมกันก็คือจะเห็นว่าในคดีนี้พนักงานการเป็นโจทย์หรือผู้เสียหายเป็นโจทย์ก่อนและต่อมาเมื่อมือยื่นคำร้องแล้วจะมีถ้าศาลสั่งให้เป็นโจทย์ร่วมจะแทรกตรงกลางครับมีปีกาใช่ไหมฮะแล้วก็มีแทรกตรงกลางว่าคนนี้เป็นโจทย์ร่วมนะแล้วเลขคดีจะเป็นเลขเดียวนะครับยกเว้นว่าเป็นหลายๆคดีมาฟ้องรวมกันไปทีเดียวเป็นเลขเดียวนะเลขเดียวนะครับเลขเดียวก็มีโจทย์ร่วมนะประเด็นที่สองถ้าพนักงานการเห็นว่าผู้เสียหายจะทำให้คดีของอัยการเสียหายอาจารย์สมัยเรียนนะครับที่ธรรมศาสตร์เรียนวิชานี้ในปี2513อาจารย์ก็ถามอาจารย์ปรมาจารย์ต้องเรียกปรมาจารย์นะตอนนั้นมีปรมาจารย์นะแล้วเป็นอัยการทั้งสิ้นนะครับถ้าพนักงานเห็นว่าผู้เสียหายจะทำให้คดีของอัยการเสียหายรออาจารย์ครับคดีของอัยการได้ไงผู้เสียหายเขาเริ่มต้นอ้าวไปการเข้าไปแล้วก็เป็นคดีอัยการทั้งนั้นนะประการที่3โดยกระทำหรือละเว้นจะทำการใดๆในกระบวนพิจารณาเช่นศาลนัดไปอย่างนั้นแล้วก็ไม่ไปนะละเว้นไปทำหรือไปทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ควรนะอ้างพยานขึ้นมาพยานโจทย์แต่เคยให้ถ้อยคำเป็นพยานจำเลยตลอดนะประการที่4พนักงานอัยการมีอำนาจร้องต่อศาลให้สั่งผู้เสียหายกระทำหรือละเว้นการกระทำนั้นๆได้พนักงานอัยการเป็นคนร้องนะครับถ้ากล่าวเป็นองค์ประกอบเพราะพวกเราถ้าเรียนอาญามาจะมักจะใช้คำว่าองค์ประกอบ1เมื่อพนักงานอัยการและผู้เสียหายเป็นโจทย์ร่วมกัน2ถ้าพนักงานอัยการเห็นว่าผู้เสียหายจะกระทำให้คดีของอัยการเสียหายนะคดีหลักเป็นของผู้เสียหายการเป็นโจทย์ร่วมก็คือคดีของอัยการขอเดียวให้อัยการแตกเข้าไปอยู่3โดยกระทำหรือละเว้นการทำการใดๆในกระบวนพิจารณาโดยผู้เสียหายนะครับซึ่งเป็นโจทย์หรือเป็นโจทย์ร่วมก็ตามกระทำหรือละเว้นการทำการใดในกระบวนพิจารณานะครับต้องบอกผู้เสียหายที่เป็นโจทย์หรือเป็นโจทย์ร่วมนะถ้าเป็นผู้เสียหายเฉยๆเขาทำไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะเขาไม่ใช่โจทย์หรือโจทย์ร่วม4พนักงานในการมีอำนาจร้องต่อศาลให้สั่งผู้เสียหายกระทำหรือละเว้นการทำการนั้นๆได้
ต้องเป็นพนักงานอัยการหรอถ้าพนักงานถ้าผู้เสียหายว่าอัยการคนนี้ตุกติกแน่ก่อนเข้ามานะครับไปยืนคุยกับฝ่ายจำเลยอยู่นะครับตอนนั้นอาจารย์เป็นอธิบดีกอแล้วก็มีพนักงานอัยการคนหนึ่งเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตมากที่สุดนะถือว่าถ้าเทียบอัยการร้อยคนคนนี้อยู่หนึ่งในสิบในความซื่อสัตย์เลยผู้เสียหายเขาร้องว่าน่าจะไปช่วยเหลือจำเลยนะเขาก็ร้องบอกว่าเนื่องจากก่อนที่จะถือพยานผู้เสียหายกับจำเลยยืนคุยกันนะตอนนั้นคุยกันที่ไหนแม่คุยกันก่อนเข้าศาลอาจารย์ก็เรียกมาถามคุยจริงไหมจริงครับแล้วไปคุยกับจำเลยอ่ะผมสูบบุหรี่จำเลยก็สูบบุหรี่อยู่ด้วยกันไม่คุยกันเนี่ยติดบุหรี่ครับติดบุหรี่ขอสักมวนก่อนนะพอเข้าไป 3-4 ชั่วโมงมือจะลงแดงหรือเปล่านะพอเข้าไปจำเลยก็ติดบุหรี่แล้วศาลท่านจะจัดที่ไว้ปัจจุบันอาจารย์ไม่ทราบในศาลว่าปัจจุบันท่านจัดที่อยู่นอกศาลนะถ้าเป็นปัจจุบันก็คือถ่ายเลยแต่น่าจะมีบันทึกเสียงด้วยนะว่าคุยเรื่องอะไรกันนะครับอาจจะคุยว่าคดีมาบุโร่ซึ่งในการสั่งฟ้องแล้วทำไมไม่ฟ้องกันสักทีอันนี้ก็ไปว่ากันไปนะครับอันนี้เป็นต้นเห็นไหมครับผู้เสียหายไม่มีสิทธิ์ที่จะไปร้องว่าพนักงานการทำอะไรให้เสียหายแต่ร้องผู้บังคับบัญชาได้ที่อาจารย์บอกว่าเป็นอธิบดีกอคือคุมอัยการทั่วประเทศนะครับเมื่อสมัยปี2549ก็เป็นเรื่องแปลกอยู่อย่างนะครับนะอาจารย์เป็นอธิบดีกอพอปี2549นะครับคุมดูแลการไม่ใช่คุมดูแลการก็มีปฏิวัติพออัยการเป็นอัยการที่สุดก็มีปฏิวัติถ้ามีตำแหน่งไหนเป็นอัยการอีกเนี่ยคงปฏิวัติอีกทีนะครับเพราะเอิญไม่มีตำแหน่งให้เป็นแหละนะครับอันนี้เป็นต้นเคลียร์นะครับกรณีที่มีคำถามกันนะร่าจารย์ก็เอามาตอบในชั่วโมงให้ฟังว่าการขอเป็นโจทย์ร่วมตามมาตรา3หมวด2เป็นโจทย์ฟ้องดียาหรือเข้าร่วมเป็นโจทย์กับพนักงานการพนักงานการก็เป็นโจทย์ร่วมแต่คอนเซ็ปต์ไม่เหมือนกันการที่ผู้เสียหายเป็นโจทย์ร่วมพนักงานการมาตรา30ได้การควบคุมได้ตามมาตรา32ถ้าพนักงานการเป็นโจทย์ร่วมผู้เสียหายตามมาตรา31ได้การคุมได้ตามมาตรา32เช่นเดียวกันอันที่3เป็นโจทย์ฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาเดิมอาจารย์อธิบายไว้คร่าวๆขอขยายความไปก่อนเวลาไปถึงเรื่องนั้นจะได้เคลียร์ในมาตรา40นะครับซึ่งอาจารย์ได้บอกไปแล้วคราวที่แล้วนะการฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาจะฟ้องต่อศาลซึ่งพิจารณาคดีอาญาหรือต่อศาลที่มีอำนาจชำระคดีแพ่งก็ได้การพิจารณาคดีแพ่งต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งประการที่หนึ่งนักศึกษาต้องรู้ก่อนคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดียาหมายความว่าอะไรนะคำตอบสั้นๆเลยคดีแพ่งซึ่งมีมูลคดีมาจากคดีอาญานั่นแหละครับคือคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดียาเดินไปนะครับปรากฏว่าไปยิ้มให้เดี๋ยวนี้ก็มีนะแล้วเป็นเรื่องจริงด้วยนะระวังนิดนึงพวกเราผู้ชายเตือนผู้ชายไปยิ้มให้ผู้ชายด้วยกันนะยิ้มหวานแต่เวลายิ้มแล้วเหมือนยิ้มจะจีบกันนะนั่นโกรธต่อยเลยนะถามบอกว่ามีคดีไปบอกว่าแล้วทำไมถึงต่อยเขายิ้มเขาดูถูกว่าผมเป็นเกย์ผมชายทั้งแท่งก็เลยต่อยมันซะเลยเพื่อรู้ว่าไม่ใช่เกย์ยิ้มยังไงที่ยิ้มว่าเป็นเกย์อาจารย์ก็ไม่รู้นะครับอันนี้เป็นต้นต้องมีมูลเรื่องนี้แต่ถ้าไปเรื่องอื่นเช่นผิดสัญญาจ้างแล้วก็มีการฟ้องค่าเสียหายกันไม่ใช่คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดียานะครับและคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดียานี้มีสิ่งสำคัญว่าอัยการขอให้ได้ไหมคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดียาตอบว่าได้แต่ได้เฉพาะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นะครับแล้วไม่ใช่ทรัพย์ทั้งหมดได้นะแค่9ทรัพย์9ฐานความผิดนะอันนี้เขาเข้ากับดูตามมาตรา43คดีลักทรัพย์วิ่งราวชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์โจรสลัดกันโชคช่อโกงยักยอกหรือรับของโจรถ้าผู้เสียหายมีสิทธิ์จะเรียกร้องทรัพย์สินหรือราคาที่เขาสูญเสียไปเนื่องจากการกระทำความผิดคืนเมื่อพนักงานยื่นฟ้องคดีอาญา
ให้เรียกทรัพย์สินนั้นหรือราคาแทนผู้เสียหายด้วยเรียกได้เฉพาะทรัพย์สินนั้นนะครับหรือราคาแทนผู้เสียหายรายละเอียดอาจารย์จะบอกไปแต่บอกให้รู้นิดนึง9ฐานความผิดนะละวิ่งชิงก้นโจรสลัดกันโชคช่อยักยอกหรือรับของโจรองค์เจ้านี่เห็นไหมไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นต้นนะแต่ให้รู้แล้วพนักงานในการเรียกอะไรได้เรียกได้เฉพาะทรัพย์สินนะหรือราคาแทนผู้เสียหายถ้าทรัพย์สินได้คืนนะครับไม่ว่าด้วยกรณีใดไม่มีสิทธิ์เรียกได้นะอาจารย์จะพูดละเอียดแต่จะยกเพื่อให้เราฝังหัวไปนิดนึงนะแล้วบางคนก็มาบอกรายการบอกเอ้ยไม่เป็นธรรมนี่นะครับนะมีคดีเกิดเรื่องจริงแล้วมีการร้องขึ้นมาจริงเพราะอาจารย์ปฏิบัติในเรื่องคดียานี่มาตลอดชีวิตปรากฏว่าบ้านถูกยกเขาครับนะเหมือนในการบ้านสมัยอยู่พิโลกมีการแต่บ้านอาจารย์นี่ไม่เคยถูกยกเขายืนยันได้เพราะไม่มีอะไรให้ยกเขานะครับนะอาจารย์ไปมาเตียงเติมอาจารย์ก็ไม่ซื้อหรอกครับเอาหมอนใบนอนนะในสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้ต้องมีเตียงนอนกันนะถูกยกเขาเชื่อไหมครับบ้านอาจารย์ถูกยกไปหมดเลยของดีๆนี่ไม่หายเลยเพราะอาจารย์ท่านนี้เดี๋ยวนี้ท่านเกษียณไปแล้วแล้วลูกก็เป็นผู้ศึกษาหลายคนนะที่บอกหลายคนมีลูกสอบผู้ศึกษาได้นั้นนะเขาขโมยอะไรรู้ไหมขโมยถ้วยรางวัลกอล์ฟครับสมัยก่อนไม่ค่อยมีคนเล่นกอล์ฟก็เลยถามบอกที่ทำไมของดีๆไม่เอาไปเขาบอกโอ้ผมนึกเป็นทองเพราะถ้วยมันสีทองเนี่ยขนทองใหญ่เลยแต่ของดีๆทีวีอะไรก็ไม่เอานะสมัยก่อนยังไม่มีโน้ตบุ๊กกระเป๋าตังค์ยังไม่สนใจเลยทองมากแต่ตังค์นะไม่สนใจนะครับนะเสื้อผ้าอะไรดีๆถุงไอ้เนี่ยรางวัลกอล์ฟกับถ้วยดีๆดังนะแล้วท่านเป็นนักกอล์ฟตอนนั้นเป็นนักกอล์ฟดีเด่นของอัยการเนี่ยเป็นต้นนะฮะเรื่องที่อาจารย์จะว่านี้เพราะเขาเคยเอาไปออกข้อสอบชั้นปริญญาตรีเหมือนกันก็ปรากฏว่าไปขโมยครับขโมยเสร็จไปเข้าบ้านขายบ้านเศรษฐีนะขโมยเดี๋ยวนี้เรือนหนึ่งในการเรือนรู้ไหมครับเวลาเศรษฐีก็ใส่นะถ้าเป็นพวกเราเนี่ยนะที่ไปซื้อรถกันเนี่ยอย่างอาจารย์เทียบเลยอาจารย์ก็ซื้อรถ 7-8 แสนนะครับ 7-8 แสนซื้อมาในการเขาเรือนละ12ล้านถูกๆนะ30ล้านนะอันนี้ก็ขโมยพอขโมยเสร็จพอจับได้เชื่อเถอะการสอบสวนเมืองไทยนี่เก่งที่สุดนะอาจารย์ไปพูดอย่างนี้เมื่อเร็วๆนี้ไปพูดกับพวกเพื่อนผู้ศึกษาอัยการน้องๆอะไรเราว่าใหญ่เลยบอกเป็นไปไม่ได้หรอกสอบสวนมึงทันไงอาจารย์พูดเล่นเก่งที่สุดคือจับผู้ปฏิเสธสักครู่รับสารภาพบาดแผลก็ไม่มีนะรับสารภาพหมดนะเขาก็บอกเลยว่าเขาเอาเนี่ยไปจำนำไว้กับโรงรับจำนำนี้นะนักศึกษาปัจจุบันคงไม่เคยเข้าสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์ขาประจำอย่างที่บอกอาจารย์เป็นลูกศิษย์วัดอยู่แล้วเข้างานนิ้วโป้งเนี่ยจนด้านหมดนะครับสมัยก่อนแปะนะครับในกรณีรับจำนำเจ้าของเสียดายคอยบอกลงรับจำนำไหนรีบไปถ่ายเอาคืนเลยแล้วแถมด่าผู้ต้องหาด้วยเอาจำนำเท่าไหร่ผู้ต้องหาบอกสำหรับ 8,000 โอ้โหซื้อมาสมัยก่อน10ล้าน 8,000 รีบไปถ่ายเลยถ่ายคืนนะพอถึงเวลาปรากฏว่านายกาเจ้าของได้คืนมาแล้วไปถ่ายคืนถามว่าอัยการสามารถจะเรียกค่าที่เจ้าของเสียเงินไปถ่ายคืนหรือไม่ตอบว่าไม่ได้นะครับเขาบอกให้เรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหายก็คุณได้ทรัพย์สินคืนมาแล้วแล้วคุณจะไปอะไรทำไมนะ 8,000 แต่ต้องบอกกันนะอันนี้คือเรื่องจริงเป็นล้านแต่ไปถ่ายไม่กี่พันไม่ถึงหมื่นนะใช่ไหมเศรษฐีขี้เหนียวเขาถึงรวยนะ 8,000 ก็ยังอยากได้คืนนะครับแล้วบอกว่าจะฟ้องลงรับจำนำได้ไหมลงรับจำนำเขาก็มีกฎหมายเขาไว้เลยเขาไม่รู้เป็นกฎหมายโดยเฉพาะนะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งคือเรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหายต้องยังไม่ได้คืนประเด็นที่สองเรียกดอกเบี้ยไม่ได้ไอ้การเรียกดอกเบี้ยไม่ได้ถามว่าผู้เสียหายเรียกดอกเบี้ยได้ไหมตอบว่าปัจจุบันได้สมัยก่อนบอกว่าถ้าไอ้การเรียกแล้วผู้เสียหายไปเรียกดอกเบี้ยเขาบอกว่าเป็นฟ้องซ้ำอาจารย์บอกไปซ้ำยังไงฮะ
เรียกดอกเบี้ยกับเรียกเงินต้นคนละเรื่องกันเลยนะครับนะทุกคนละเรื่องกันเลยนะเช่นถูกยักยอกไป1ล้านบาทกว่าจะได้คืนมา10ปีดอกเบี้ยก็คิดร้อยละ7ครึ่งต่อปีไปผู้เสียหายเรียกได้นะครับนะแต่พนักงานการเรียกไม่ได้กล่าวโดยสรุปพนักงานการจะใช้สิทธิ์ทางแพ่งแทนผู้เสียหาย1ต้องเป็นความผิดใน9อย่างตามมาตรา43 2เรียกเฉพาะให้คืนทรัพย์สินหรือราคาประการที่3จะเรียกดอกเบี้ยไม่ได้รายละเอียดเราไปว่ากันอีกทีนึงอันนี้เหมือนกับหนังตัวอย่างหรือออเดิร์ฟให้พอรู้แนวทางซะก่อนนะครับว่าคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญาเป็นอย่างไรนะครับ4ที่อาจารย์ได้บอกแล้วถอนฟ้องคดีอาญาหรือคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาเมื่อมีคดีอาญาก็ถอนฟ้องได้เมื่อมีคดีแพ่งก็ถอนฟ้องได้นะครับอันนี้เป็นผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายก็ทำได้นะครับคำว่าถอนฟ้องอาจารย์ฉายหนังตัวอย่างให้ดูนิดนึงจะอยู่ในมาตรา35กับ36ครับ35กับ36นะถ้าบอกถอนฟ้องนักศึกษานึกได้นะครับว่าถอนฟ้องเป็นไงใครมีพูดเรื่องถอนฟ้องเราไปดูมาตรา35 36แต่นี้เป็นหนังตัวอย่างนะเดี๋ยวอธิบายละเอียดเพียงแต่รู้ก่อนคำร้องขอถอนฟ้องคดีอาญายื่นไปใบเดียวคนที่จะยื่นจำไว้เลยนะครับถ้าคนนั้นเป็นโจทย์ถอนฟ้องได้ถ้าคนนั้นเป็นโจทย์ร่วมถอนได้เฉพาะโจทย์ร่วมถ้าคนนั้นเป็นผู้เสียหายแต่ไม่ได้เป็นทั้งโจทย์และไม่ได้เป็นโจทย์ร่วมถอนไม่ได้ครับเพราะตัวเองไม่ใช่โจทย์และไม่ใช่โจทย์ร่วมถอนไม่ได้ถอนฟ้องนะแต่ไปถอนอะไรได้ถ้าคดีความผิดต่อส่วนตัวก็ไปถอนคำร้องทุกข์ได้และการถอนคำร้องทุกข์นี่ถ้าคดีไม่ถึงที่สุดถอนได้ตลอดคำร้องทุกข์นะครับศาลต้องจำหน่ายคดีออกไปนะถ้าไปถอนในก่อนถึงศาลพนักงานในการก็ต้องใช้คำสั่งยุติในการดำเนินคดีตามมาตรา39วงเล็บ2ซึ่งอาจารย์จะได้บอกต่อไปแต่ตอนนี้เรามาดูถอนฟ้องว่าถอนฟ้องที่เราจะพูดหลักเกณฑ์กันกว้างๆว่าเรารู้ไอ้บ้างมาตราสามารถคำร้องขอถอนฟ้องคดีอาญาจะยื่นเวลาใดก่อนมีคำพิพากษาศาลชั้นต้นก็ได้ถ้าผู้เสียหายเป็นโจทก์ฟ้องคดีตูมศาลพิพากษาแล้วขอถอนฟ้องได้ไหมตอบว่าไม่ได้ถ้ามีการอุทธรณ์ขอถอนฟ้องในระหว่างคดีอยู่ที่ศาลอุทธรณ์เขาเรียกการถอนเลยนะถอนฟ้องอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตัดสินว่าจำเลยผิดแล้วต้องผิดเลยครับต้องถอนฟ้องได้ถอนอุทธรณ์ไม่ใช่ไปถอนจนกระทั่งอันแรกเพราะไม่อยู่ในหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ก็ที่หนึ่งคำร้องขอถอนฟ้องคดีอาญาจะยื่นเวลาใดก่อนมีคำพิพากษาศาลชั้นต้นก็ได้หนึ่งอันที่สองศาลจะมีคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ถอนก็ได้อันนี้ให้เห็นเลยให้อำนาจศาลเต็มที่ขอถอนฟ้องไม่อยากดำเนินคดีศาลบอกไม่อนุญาตให้ถอนฟ้องได้ไหมตอบว่าได้ตรงนี้มีหลักเกณฑ์ข้อ3คือข้อที่สำคัญมากมากนะเนี่ยก็ได้แล้วแต่ฐานเหตุต้องควรนะข้อที่3อันนี้แหละครับศาลอนุญาตไม่ได้เลยถ้าเข้าหลักเกณฑ์ข้อที่3แล้วถ้าคำร้องนั้นได้ยื่นภายหลังเมื่อจำเลยให้การแก้คดีแล้วถ้าจำเลยให้การต่อสู้คดีแล้วการถอนฟ้องหลังจากจำเลยให้การต่อสู้คดีศาลต้องหันไปถามจำเลยก่อนนะอาจารย์จะหันไปดูทางซ้ายเพราะทางถ้าประเทศไทยทางซ้ายคือจำเลยนะซ้ายศาลถ้าประเทศญี่ปุ่นทางซ้ายนี่คือโจทย์นะครับซ้ายศาลคือโจทย์นะครับประเทศไทยซ้ายคือจำเลยนะอาจารย์จะหันไปนี้นะครับนะถ้าคำร้องนั้นได้ยื่นในภายหลังเมื่อจำเลยให้การแก้คดีแล้วให้ถามจำเลยศาลต้องถามไหมต้องถามนะศาลไม่ถามไม่ได้นะคำว่าให้คือบังคับศาลเลยให้ถามจำเลยว่าคัดค้านหรือไม่จำเลยก็จะบอกคัดค้านหรือไม่คัดค้านบางคนบอกนะเหมือนตัวอาจารย์เองสมัยเรียนอาจารย์ครับในเมื่อเขาจะถอนแล้วไม่จำเลยถึงไม่ค้านทำไมมีที่ไหนนะอาจารย์มักจะในใจว่าโง่หรือเปล่า
คล้ายแต่ความจริงหารู้ไหมว่าจำเลยคล้ายเพราะรู้คดีนี้ได้เปรียบแล้วอ่านคำฟ้องและคำฟ้องนี่บุกห้องแน่นอนยก 100% นะถ้ายกฟ้องแล้วเป็นไงโจทฟ้องอีกไม่ได้นะครับเป็นฟ้องซ้ำตามมาตรา39วงเล็บ4เพราะฉะนั้นบางทีคล้ายหรือบางทีจำเลยบอกอ้าวเตรียมฟ้องกลับเรียกค่าเสียหายโจทนี่เป็นเศรษฐีเดี๋ยวจะเรียกสัก1,000 ล้านนะโจทมี 5-60,000 ล้านนะเพราะฉะนั้นเรียก1,000 ล้านไม่เป็นไรนะครับถ้าให้ถามจำเลยคล้ายหรือไม่แล้วให้ศาลจดแถลงของจำคำแถลงของจำเลยไว้ในกรณีจำเลยคัดค้านการถอนฟ้องให้ศาลยกคำร้องขอถอนฟ้องนั้นเสียให้คือบังคับศาลพูดง่ายๆหันไปถามจำเลยค้านไหมจำเลยบอกค้านไหมครับศาลอนุญาตไม่ได้เลยนะถ้าคัดค้านเมื่อไหร่ศาลต้องยกคำร้องขอถอนฟ้องของโจทก์ทันทีศาลไม่มีสิทธิ์ท้ายดุลพินิจนะครับกล่าวโดยสรุปถอนฟ้องหนึ่งต้องก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา2ศาลจะอนุญาตหรือไม่อนุญาต ก็ได้3ถ้าจำเลยยื่นคำให้การแล้วต้องหันกลับไปถามจำเลยก่อนคัดค้านไหมที่โจทก์ก็จะถอนฟ้องจำเลยบอกไม่คัดค้านครับศาลอนุญาตได้หรือจะไม่อนุญาตก็ได้แต่ถ้าเกิดจำเลยบอกคัดค้านศาลต้องยกคำร้องเสมอนะครับแล้วถามว่าเรื่องจริงเคยมีไหมมีครับศาลยกคำร้องเพราะจำเลยคัดค้านไม่ให้ถอนฟ้องนะแต่ศาลเป็นนี้แต่คดีนี้เป็นความผิดต่อส่วนตัวเมื่อโจทซึ่งเป็นผู้เสียหายนะครับขอถอนฟ้องย่อมแสดงว่าโจทไม่ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไปจึงถือว่าเป็นการถอนคำร้องทุกข์ศาลอนุญาตจำหน่ายคดีนะครับเพราะเมื่อถอนคำร้องทุกข์สิทธิในการดำเนินคดียาก็ระงับตามมาตรา39วงเล็บ2ซึ่งจะว่ากันต่อไปเห็นไหมครับเขาจึงมีวรรค2ในมาตรา3คดีความผิดต่อส่วนตัวนั้นจะถอนฟ้องหรือยอมความในเวลาใดก่อนคดีถึงสุดก็ได้แต่ถ้าจะเบิกคัดค้านให้ศาลยกคำร้องขอถอนฟ้องนั้นเสียเห็นไหมความผิดต่อส่วนตัวถ้าถอนฟ้องแล้วจะเบิกคัดค้านก็ต้องยกเหมือนกันนะแต่ไปเข้าว่าถือว่าเป็นการถอนคำร้องถูกนะครับแล้วในมาตรา36ถ้ามีการถอนฟ้องแล้วเขาคล้ายว่ายุติเฉพาะคนที่ถอนฟ้องนะเช่นพนักงานยื่นฟ้องเว้นแล้วแล้วก็ถอนฟ้องการถอนฟ้องไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายอันนี้อาจารย์จะว่าต่อไปตัวอย่างก็คือมาตรา36ไปดูเมื่ออาจารย์จะพูดถึงเรื่องการถอนฟ้องนะครับนะเราก็ไปดูไว้ก่อนว่านี้อายุไม่นานเองวงเล็บ5ยอมความในคดีความผิดต่อส่วนตัวซึ่งอาจารย์ได้บอกไว้แล้วว่าการยอมความในคดีอาญาไม่ใช่การประนีประนอมยอมความในทางแพ่งเพราะการประนีประนอมยอมความในทางแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นต้องทำเป็นหนังสือหรือเป็นลายลักษณ์อักษรแต่การยอมความในคดีอาญาทำได้ทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรทำได้ทั้งวาจานะมีนักศึกษามาถามอาจารย์นะในเรื่องนี้แต่ไม่ใช่ที่นี่นะที่เนเลยนะยอมความในคดีอาจารย์บอกว่ายอมได้ทั้งลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจาอันนี้มีแนวความพิพากษาศาลฎีกาแล้วจะเชื่อได้ไงเขายอมความกันอันนั้นตอบไม่ได้ครับเป็นดุลพินิจของศาลถ้าศาลท่านเชื่อนะป้าจะต้องมีพยานมาเบิกความก็ได้นะครับอันนี้เป็นต้นนะเข้าใจแล้วนะครับอันนั้นเป็นกรณีผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายเป็นอย่างไรนะแล้วในเรื่องนี้ก็ยังมีเรื่องที่สำคัญในมาตราตั้งแต่มาตรา7มามีเรื่องที่สำคัญอยู่หลายอย่างแต่อาจารย์จะไม่พูดถึงนะครับนะถ้ามีเวลาแล้วจึงจะพูดถึงไม่ว่าจะเป็นล่ามเป็นสิทธิ์ในการที่ไปตกเป็นผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหานะครับเราจะมาพูดถึงประเด็นสำคัญก็คือเริ่มตั้งแต่มาตรานะครับนะ16จนถึงมาตรา21นะ
ตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องอำนาจของพนักงานสอบสวนและศาลนะครับนะเราพูดให้ผ่านตาเท่านั้นเองในมาตรา16มาตรา16ไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่ให้เห็นโครงสร้างว่าเขาเขียนเรื่องอำนาจของศาลอำนาจพนักงานในการพนักงานสอบสวนไว้อย่างไรนะครับมาตรา16ถึง21ที่เราจะพูดกันต่อไปนี้เรามาดูมาตรา16ครับอำนาจศาลอำนาจผู้พิพากษาต้องทราบนิดนึงที่เราได้พูดถึงบทนิยามไปแล้วในมาตรา2ว่าศาลนั้นหมายถึงทั้งตัวอาคารศาลทั้งตัวผู้พิพากษาด้วยอำนาจพนักงานการอำนาจพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจในการที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหลายอันว่าด้วยการจัดตั้งศาลยุติธรรมและระบุอำนาจหน้าที่ของผู้พิพากษาหรือว่าด้วยอำนาจและหน้าที่พนักงานการหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจนั้นๆตรงนี้นักศึกษาอาจจะงงหัวข้อบอกหน้าพนักงานสอบสวนและศาลนะเพราะมวลหนึ่งหลักทั่วไปทำไมเขาถึงจะบอกอำนาจเห็นไหมอำนาจศาลหรือผู้พิพากษาอำนาจพนักงานในการอำนาจพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเพราะอะไรครับในส่วนอำนาจพนักงานสอบสวนจะอยู่ในตัวบทแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องของพนักงานสอบสวนแล้วพนักงานสอบสวนยืนยันได้อย่างหนึ่งท่านสวมหมวกสองใบครับหมวกหม้อตาลใบหมวกแก๊ปใบทำไมอาจารย์ถึงบอกงี้เพราะท่านจะต้องเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจปัจจุบันนี้ยังเป็นอย่างนี้ยกเว้นว่ามีแนวความคิดที่จะมีสถาบันการสอบสวนและให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้อื่นแต่ปัจจุบันนี้เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเขาเลยไปพูดถึงอำนาจพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจไว้นะครับส่วนอีกหมวกหนึ่งอำนาจพนักงานสอบสวนจะอยู่ในตัวบทว่าพนักงานสอบสวนทำอะไรได้บ้างนะครับนะทำอะไรได้บ้างนะอัยการก็เลยอยากร่วมสอบสวนนะอาจารย์ตอบเอกการสุดจึงตั้งเมื่อวันที่1ตุลาคม2556สำนักงานการสอบสวนเกิดขึ้นตอนนี้ดังระเบิดนะครับบุคคลที่เข้ามารับอธิบดีคนปัจจุบันนี้อาจารย์คัดเลือกมาเองเพราะเป็นน้องที่เก่งนะครับอันนี้ต้องให้ทราบไปด้วยอันนี้เป็นหลักทั่วไปที่เราต้องรู้แต่ถามว่าต้องจำไหมทุกตัวบทไม่ต้องท่องจำอยู่แล้วมาตรา16นี้จะตัดจะได้เลยนะแทบจะไม่มีอ้างเลยในข้อสอบไม่ว่านะที่ใดนะครับแต่ที่จะเริ่มต้นขึ้นมานี่จะเริ่มจากมาตรา17มาตรา17จะเป็นการแบ่งเส้นระหว่างการสืบสวนกับสอบสวนการสืบสวนเราบอกไปแล้วว่าทำโดยใครครับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจการสอบสวนทำโดยใครครับพนักงานสอบสวนฮะถ้าใครสังเกตเพราะคิดว่านักศึกษาของอาจารย์เนี่ยคงไม่เป็นทั้งผู้เสียหายและผู้ต้องหาฮะแต่บางทีอาจจะปฏิบัติในหน้าที่ของตำรวจนะครับฮะเมื่อวานนี้ก็เจอน้องตำรวจนะมารายงานตัวไปในการแล้วก็เจอกันตอนเย็นมีการเขามีการสำนักงานเขามีการเลี้ยงรับเชิญอาจารย์ไปคุยด้วยอาจารย์ก็ยังงงอยู่นะเป็นพันตำรวจเอกแล้วนะระดับผู้กำกับมาเป็นในการนะครับอาจารย์ก็ถามน้องเลยบอกมาเป็นทำไมอ่ะตอนนี้40กว่าแล้วเป็นในการทำไมนะก็พอดีอันนี้เป็นชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพเลยน้องตำรวจเขาพูดดีจริงผมร่างกายแข็งแรงครับเอาแล้วมันเกี่ยวข้องไงเป็นในการตำรวจไอ้การกระถิ่น70เพิ่งรู้ด้วยว่าท่านรู้ว่าท่านตายช้านะครับท่านเลยมาเป็นในการนะครับโอ้โหจริงๆไง40กว่านี่ความจริงท่านเป็นตำรวจท่านอาจจะเติบโตได้ดีแต่ท่านอยากเป็นในการนะครับเพราะท่านไม่ได้มาสาจากสายกองกำลังแถวนครปฐมนะครับนะเป็นไงมาตรา17พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจมีอำนาจทำการสืบสวนคดีอาญาถามว่าถ้าคนเดิมจะมาสอบสวนได้ไหมได้ครับเมื่อเขาสามารถเป็นพนักงานสอบสวนได้ต้องสัญญาบัตรขึ้นไปแคมป์ประทวนเขาไม่มีอำนาจในการสอบสวนนะครับนะอันนี้ประเด็นที่1มาตรา17เอาแค่นี้พอมาตรา18 19 20อาจารย์อยากจะแบ่งให้เป็น3อย่างนะแล้วยืนยันได้เลยว่าถ้าเอาตามที่อาจารย์แบ่งแล้วเข้าใจง่ายมีบางคนครับตอบถูกเป็นข้อสอบเนสงสัยขอดูว่าอาจารย์ที่ตรวจใช้ดุลพินิจผิดหรือเปล่าท่านตอบถูกโดยทงกับตอบถูกหมดเลยนะแต่ท่านไม่เข้าใจคำว่ามาตรา18กับ19ต่างกันยังไง
มาตรา18เป็นกรณีสถานที่เกิดเหตุเกิดขึ้นแห่งเดียวถ้าแห่งเดียวใช้มาตรา18ในกรณีพนักงานสอบสวนสำหรับไว้อันที่2คดีอาญาสถานที่เกิดเหตุเป็นหลักนะครับที่อาจารย์เคยบอกแล้วคดีอาญาวันเวลาเป็นหลักนะครับนะเพราะเขาต้องไปดูว่ากฎหมายนี้ออกก่อนการกระทำความผิดหรือหลังการกระทำความผิดนะเพราะการกระทำอะไรจะเป็นกระทำผิดก็ต่อเมื่อมีกฎหมายกำหนดไว้และก็กำหนดโทษไว้ด้วยนะครับอันนี้นะมาตรา18จำไว้ว่าเป็นกรณีสถานที่เกิดเหตุแห่งเดียวใช้มาตรา18ถ้าสถานที่เกิดเหตุหลายแห่งแล้วมีความเกี่ยวพันกันไม่ว่ากรณีใดก็ตามตามมาตรา19เป็นมาตรา19นะอาจารย์อยากยกตัวอย่างนะครับคนที่มีอาชีพในการเป็นโจรแต่ไม่ใช่โจรหมายความว่าไงครับคือท่านทำคนเดียววันนี้ปล้นที่เซเว่นหมายเขาบอกท้ายหนึ่งคนก็ปล้นเซเว่นไม่ใช่ปล้นนะครับเขาเรียกชิงทรัพย์นะท่านก็ทำคนเดียววันรุ่งขึ้นท่านก็ไปชิงทรัพย์อีกนะแต่เดี๋ยวนี้พูดง่ายๆเศรษฐกิจไม่ดีครับถ้าเห็นข่าวหน้าคุณพิมพ์วันนี้ไม่รอวันรุ่งขึ้นแล้วอีกครึ่งชั่วโมงไปเอาที่นะนะครับเดี๋ยวนี้ทำกันนะเคยมีคนมีความเห็นว่าเอาง่ายๆวันนี้ทำพรุ่งนี้ทำทำติดกัน30วันบางคนบอกอาจารย์น่าจะเป็นกรรมเดียวนะเพราะมันทำต่อเนื่องกันไปนะอาจารย์ก็บอกมันคนละวันนะเข้าใจได้ปรากฏว่ามีการชิงทรัพย์ที่ไม่บอกไม่โฆษณาเขาดีกว่าเพราะเขาขายดีอยู่แล้วอ้าวที่ร้านที่เปิดขายโชว์หวยต่างๆอ่ะนะแต่เป็นชื่อเฉพาะเขาแล้วพออีกครึ่งชั่วโมงก็ไปที่หนึ่งอาจารย์ตั้งเป็นข้อสังเกตว่าอันนี้เป็นการกระทำต่อเนื่องไหมครับถ้าการกระทำต่อเนื่องเป็นกรรมเดียวนะถือว่าเป็นคนละกรรมหรือเปล่าถ้าคนละกรรมนี่ลงโทษได้เป็นสองกระทงนะนะครับในเรื่องนี้มีคำพิพากษาศาลฎีกาออกมาแล้วอาจารย์อ่านไปขำไปนะครับเลยบอกพวกผู้ชายนะอาจารย์ไม่ได้ทะลึ่งนะแต่บอกพวกผู้ชายทำไมต้องเรียนนักศึกษาบอกทำไมเจอแต่ผู้ชายก็พวกผู้ชายเนี่ยบางทีหลงผิดง่ายนะครับนะเลยต้องบอกนะต้องบอกเพราะอะไรครับมีคดีเกิดขึ้นมาไปดูได้มีฎีกาด้วยนะปรากฏว่าพาผู้หญิงไปนะชุดไปนะครับแล้วไปข่มขืนนะครับอยู่กับผู้หญิงเนี่ยคือชุดเสร็จคงจะแวะอะไรแวะตลาดซื้ออุปกรณ์กับข้าวเรียบร้อยเข้าบ้านไปอยู่ในป่าข่มขืนอาทิตย์หนึ่งในกรณีนี้นะครับข้อหาข่มขืนอาทิตย์หนึ่งทั้งอาทิตย์เลยนะนะศาลท่านบอกว่าเป็นความผิดกรรมเดียวนะครับกรรมเดียวนะอันนี้เข้าใจได้ทุกคนเข้าใจได้แต่พอมีฎีกาที่อาจารย์บอกนี่แหละข่มขืนเสร็จกับข้าวหมดออกไปซื้อกับข้าวศาลบอกเริ่มกรรมใหม่เพราะจำไว้เลยต้องเวลาจะทำอะไรแล้วแต่เตรียมเสบียงไว้พร้อมนะมันจะเหลือกรรมเดียวอย่างนั้นหรือโดนไปหลายคดีมีฎีกาจริงๆแล้วเคยเอามาทดสอบกันด้วยแต่ในชั้นปริญญาตรีเราคงไม่ไปไกลนั้นแต่ให้รู้ไว้ว่าการตีความว่ากรรมหรือไม่กรรมนี้เป็นอย่างนี้แล้วตอนนี้มีคำพิพากษาศาลฎีกาใหม่ซึ่งในการมาหาลืออาจารย์แบบถึงนักวิชาการนักศึกษาเรียนประมวลกฎหมายอาญาแล้วใช่ไหมความผิดซึ่งหน้าเป็นยังไงครับความผิดซึ่งหน้าก็คือเรื่องกรณีดูหมิ่นซึ่งหน้าอาจารย์ด่านักศึกษานักศึกษาด่าอาจารย์อย่างเงี้ยซึ่งหน้าไม่ซึ่งหน้านักศึกษาอยู่ข้างล่างบอกอาจารย์เฮงช่วยสอนพูดเสียงดังเอาเรื่องส่วนตัวมาเล่านะสมมุติว่าคำพูดนี้
มีคำว่าดูหมิ่นแต่อาจารย์ไม่เห็นหน้าความผิดซึ่งหน้าไหมครับแนวเดิมความผิดซึ่งหน้าหมดนะครับแต่เดี๋ยวนี้เรามีไฮเทคแชทด่ากันไปนะศาลท่านบอกว่าไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าแสดงว่าคราวนี้ถ้าแชทเรารูปลงด้วยจะเป็นความผิดซึ่งหน้าไหมไปคิดกันดูนะครับอาจารย์กำลังจะเขียนบทความลงเรื่องนี้ว่าเริ่มก็แปลกดีความผิดซึ่งหน้าสมัยโบราณอาจารย์ที่สอนมาบอกไม่จำเป็นต้องซึ่งหน้าแต่รับรู้ได้ทันทีนั่นเป็นความผิดซึ่งหน้านะครับนะอันนี้ที่อาจารย์พูดเป็นการวิเคราะห์นะครับไม่ใช่ละเมิดมาตรฐานนะนักศึกษาบางคนหวังดีบอกอาจารย์ละเมิดมาตรฐานไม่ได้ละเมิดแต่เห็นนะครับในแนวความคิดเอาละครับตอนนี้เข้าสู่มาตรา18ที่ต้องพูดโยงไปอื่นเพราะมาตรา18เป็นหัวใจบางคนอ่านแล้วบอกไม่เห็นยากตรงไหนเลยดูตามไปในจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดพระนครและธนบุรีพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ต้องชั้นผู้ใหญ่นะครับเพราะชั้นผู้ใหญ่เนี่ยตั้งแต่ผู้สัญญาบัตรขึ้นไปปลัดอำเภอและข้าราชการตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยตำรวจตีหรือเทียบเท่านายร้อยตำรวจตีขึ้นไปเนี่ยอันนี้เอาบุคคลที่มีหน้าสัมพันธ์บุคคลนี้อันที่สองมีอำนาจสอบสวนความผิดอาญานะครับความผิดอาญาซึ่งอะไรซึ่งเกิดหรืออ้างหรือเชื่อนะครับเกิดรู้ได้ทันทีเลยเกิดวางแผนไม่อยู่ในท้องที่ของอะไรนะครับบางทีรู้ไม่ได้ที่อยู่ในป่ามีคนกล่าวอ้างว่าเกิดนี่พบศพครับมีศพคนนอนตายอยู่โทรแจ้งนะอันนี้คืออ้างนะหรือเชื่อว่าเนี่ยน่าจะอยู่ในพื้นที่ของตนเองตนเองก็ไปสอบสวนนะครับมีอำนาจสอบสวนคดีอาญาซึ่งได้เกิดอ้างหรือเชื่อได้เกิดภายในเขตอำนาจของตนสถานที่เกิดเหตุเป็นหลักในการอำนาจสอบสวนประการที่หนึ่งประการที่สองผู้ต้องหามีที่อยู่ผู้ต้องหามีที่อยู่นะครับบางคนบอกก็คือผู้ต้องหามีภูมิลำเนาไม่ใช่นะครับแต่ที่อยู่ในที่นี้ต้องเป็นที่อยู่ที่รู้ว่าเป็นที่อยู่ที่แน่นอนแต่ไม่ต้องถึงขนาดภูมิลำเนาก็ได้ไม่ต้องถึงขนาดเป็นภูมิลำเนาก็ได้นะครับเช่นนะปรากฏว่ามีภูมิลำเนาอยู่ยะโสธรระนาดทำนานะครับก็จะทำนานะครับช่วงนี้ทางอีสานทำนาที่อาจารย์รู้เพราะอะไรบอกพอดีคนใช้ที่บ้านนะท่านอยากออกนะท่านอายุ60กว่าอยากออกนะครับก็เลยบอกลูกน้องเก่าบอกหาคนใช้แถวอีสานนะเป็นคนทำงานดีมาเขาบอกตอนนี้ทำนาให้ทำนาเสร็จก่อนนะก็เป็นเรื่องดูดีของอาจารย์พอเสร็จแล้วคนใช้บอกออกไปกลับไปที่บ้านแล้วออกไปก็ไม่รู้จะไปทำอะไรกินขอกลับมาเป็นใหม่ก็เลยจบไปนะอันนี้ผู้ต้องหามีที่อยู่ยะโสธรเข้ามาทำงานกรุงเทพไม่ได้โอนสำเนาที่เป็นบ้านมาแต่รู้ว่าในช่วงนี้อยู่กรุงเทพไปถือว่าผู้ต้องหามีที่อยู่เหมือนกันแต่ถ้าผู้ต้องหาเป็นคนเล่ร่อนในที่นี้คืออยู่ที่นี่สักวันสองวันไปทำงานเรื่องสักวันสองวันเพราะผู้ต้องหามีอาชีพเล่นปาหีนะครับต้องไปเรื่อยๆนะอันนี้ในที่พบไม่ใช่มีที่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นคำว่ามีที่อยู่ต้องเป็นที่อยู่ที่สำคัญแต่ไม่จำเป็นต้องถึงภูมิลำเนาอันที่สามหรือถูกจับภายในเขตราชตนนะทำความผิดที่อยุธยามาสระบุรีถูกจับเพราะฉะนั้นพนักงานสอบสวนจะมีเขตราชสอบสวนอยู่สามที่หนึ่งสถานที่เกิดเหตุอ้างหรือเชื่อเกิดเหตุสองผู้ต้องหามีที่อยู่สามสถานที่ที่ผู้ต้องหาถูกจับสามที่นี่คือพนักงานสอบสวนนะครับเมื่อเป็นพนักงานสอบสวนแล้วอาจารย์ต้องบอกความรู้นิดหนึ่งพนักงานสอบสวนมีสองประเภทนะครับหนึ่งพนักงานสอบสวนบางคนบอกพนักงานสอบสวนธรรมดาอย่าไปเติมคำว่าธรรมดาเพราะคำว่าธรรมดามีพนักงานสอบสวนสองพนักงานสอบสวนผู้สรุปสำนวนเรียกภาษากฎหมายว่าพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบนะครับพนักงานสอบสวนมีสองอย่างพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ
อันนี้จําเป็นต้องรู้คําศัพท์นี้เพราะที่เนเวลาเขาใช้พนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบก็คือพนักงานสอบสวนที่สรุปสํานวนนะครับมันจะมีมาตราโยงที่สําคัญที่เห็นคือมาตรา39139กับมาตรา140นะครับนะเป็นตรงนั้นนะครับอันนี้เป็นในต่างจังหวัดในกรุงเทพเขาบอกให้เฉพาะตำรวจสำหรับในจังหวัดพระนครและจังหวัดชลบุรีทำไมไม่เรียกกรุงเทพมหานครนะอาจารย์ได้ทราบว่าถ้ามีการแก้เสนอแก้ไขกฎหมายข้อความใดข้อความหนึ่งเวลาเขาแก้นะสภาเขาไม่แก้ข้อเดียวนะเขาแก้อื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นเขาไม่แก้หรอกอะไรตรงนี้เขาปล่อยไว้นะแต่เป็นที่รู้ว่าจังหวัดพระนครและจังหวัดชลบุรีก็คือกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่นายร้อยตำรวจตรีหรือเทียบเท่านายร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนะเอาเฉพาะตำรวจมีอำนาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งได้เกิดอ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดภายในเขตนานตนหรือผู้ต้องหามีที่อยู่หรือถูกจับภายในเขตนานตนสถานที่เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเหมือนทั้งหลายจังหวัดในประเทศเห็นไหมครับอันนี้ให้รู้อันที่สามนี่แหละครับประเด็นสำคัญภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในมาตรา19มาตรา20และมาตรา21ถ้ามีคำว่าภายใต้บังคับหมายความว่าถ้าเป็นเรื่องหลักเกณฑ์มาตรา19ไปดูมาตรา19คือกรณีความผิดเกิดขึ้นหลายแห่งถ้าเป็นหลักเกณฑ์ตามมาตรา20ความผิดนอกราชอาณาจักรไปดูมาตรา20หรือถ้าเป็นกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นมาว่าใครจะชี้ขาดยังไงไปดูมาตรา21ถ้าเข้ามาตรา19 20 21ไปดูมาตรานั้นเขาเรียกภาษากฎหมายว่าภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัตินี่คืออันสำคัญนะถ้าไม่ใช่แล้วมาใช้มาตรา18ว่ายังไงครับความผิดอาญาได้เกิดในเขตอำนาจพนักงานสอบสวนคนใดโดยปกติให้เป็นหน้าที่พนักงานสอบสวนผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนความผิดนั้นเช่นเกิดที่บางเขนพนักงานสอบสวนในสน.บางเขนคือพวกนายร้อยนะผู้ชั้นสัญญาบัตรเนี่ยมีอำนาจในการสอบสวนและก็เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบด้วยแต่แค่นั้นไม่พอครับมีต่อไปเพื่อดูเงินเว้นแต่เมื่อมีเหตุจำเป็นหรือด้วยความสะดวกจึงให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ผู้ต้องหามีที่อยู่หรือถูกจับเป็นพนักงานสอบสวนเป็นผู้รับผิดชอบเห็นไหมสถานที่เกิดเหตุเป็นหลักเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบหมายความว่าไงเป็นคนสรุปสำนวนแต่ถ้ามีเหตุจำเป็นหรือเพื่อความสะดวกให้พนักงานสอบสวนที่ไหนครับที่ผู้ต้องหามีที่อยู่ก็ได้หรือที่ผู้ต้องหาถูกจับก็ได้เป็นคนสรุปสำนวนนะเป็นผู้ดำเนินการสอบสวนทำไมถึงบอกว่าต้องเป็นดังกล่าวข้อเท็จจริงอาจารย์บอกผู้นักศึกษาจะได้จำได้เรื่องนี้เป็นกรณีที่มักจะให้นะครับเป็นพนักงานสอบสวนที่เป็นผู้รับผิดชอบมักนะแต่ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่มันง่ายแล้วสมัยก่อนถ้ามีอุบัติเหตุนะครับเช่ารถเหมาคันจากเชียงใหม่มาชนกันที่สงขลาญาติคนตายนะทั้งหมดเป็นคนเชียงใหม่ครับนะที่เขาไปสงขลาเขาไปทำไมนะเขาจะไปดูนางเงือกที่แหลมสมิหลานะนางเงือกสวยมากเลยนะครับนะเขาบอกถ้ากลางคืนนี้อาจจะได้เห็นตัวจริงนะที่แหลมสมิหลานะรถก็ไปชนตายระหว่างทางกันในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาพยานทุกคนอยู่สงขลาอยู่เชียงใหม่หมดเลยผู้ต้องหาก็ดันอยู่เชียงใหม่ด้วยเขาบอกคดีนี้ให้เชียงใหม่สอบสวนไปเลยแล้วสรุปสำนวนได้ทำได้ไหมได้แต่โดยหลักแล้วพนักงานสอบสวนจะใช้สถานที่เกิดเหตุที่สงขลาถามว่าปัจจุบันนี้จะให้พนักงานสอบสวนที่มีผู้ต้องหามีที่อยู่ไหมไม่ต้องแล้วครับเทคโนโลยีสมัยใหม่ปัจจุบันนี้บินปุ๊บเดียวสมัยก่อนกว่าจะเดินทางมาสงขลานี่เล่นเหนื่อยเหมือนกันนะครับนะอาจารย์เคยเดินทางนะครับไปว่าความคดีตอนเป็นเอกสารใหม่ๆอยู่พิโลกไปใต้นะบอกขอตามประเด็นปรากฏว่าเท่าไหร่ไหมต้องใช้เวลาเดินทางไปกับอาทิตย์หนึ่งนะ
จากพิษโลกมากรุงเทพจากกรุงเทพไปได้นะครับนะถ้าโชคดีเมื่อไหร่มีรถไฟสมัยก่อนในการชอบนั่งรถไฟไม่ใช่อะไรมันไม่ต้องไปต่ออะไรให้เมื่อยนะเวลาสำนวนสำเนินเอาไปนะปัจจุบันนี้ใช้ส่งสำนวนไปก่อนแล้วไม่ต้องถือสำนวนไปนะครับนะรักพนักงานสอบสวนหลังที่เกิดเหตุเป็นหลักแต่ถ้ามีเหตุจำเป็นหรือเพื่อความสะดวกพนักงานสอบสวนที่ผู้ต้องหามีที่อยู่พนักงานสอบสวนที่ผู้ต้องหาถูกจับเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบได้อันนี้นะครับอันนี้เป็นแต่สิ่งสำคัญอย่าลืมตรงนี้วรรคท้ายถ้าพนักงานสอบสวนมีผู้บังคับบัญชาผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในหน่วยงานตรงนั้นเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในเขตท้องที่ใดที่พนักงานสอบสวนหลายคนการดำเนินการสอบสวนให้อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนผู้เป็นหัวหน้าในท้องที่นั้นหรือผู้รักษาการแทนตอบง่ายๆเหตุเกิดที่อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีคนรับผิดชอบใครผู้กับนะครับสภ.เมืองจังหวัดสระบุรีเพราะเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดศาลท่านไม่สนใจระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับศาลท่านไม่สนใจระเบียบของสำนักงานอัยการที่อาจารย์เคยพูดแล้วว่าคนเซ็นชื่อเป็นโจทก์ต้องไปในการจังหวัดศาลท่านบอกไม่สนใจเหมือนคนส่งสำนวนเนี่ยเราบอกว่าถ้าเหตุเกิดในต่างจังหวัดหัวหน้าหน่วยงานนั้นก็คือผู้กำกับแต่ระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกถ้าคดีความผิดโทษนั้นตัวนี้ต้องให้ผู้การของจังหวัดคดีสูงกว่านั้นต้องให้ผู้บัญชาการเป็นคนเสนอสำนวนให้อัยการปรากฏว่าท่านภูมิกับท่านเซ็นเองเลยครับอัยการก็ฟ้องไปเขาก็ต่อสู้คดีว่าเป็นสำนวนสอบสวนที่ไม่ชอบศาลก็บอกไม่เกี่ยวคนที่สอบสวนมีอำนาจสอบสวนตามมาตรา18แล้วใช้ได้ทั้งสิ้นนะครับนะปรากฏว่าภูมิกับนั้นก็ดีใจครับศาลท่านว่าอย่างนี้ดีใจคดีไม่ยกฟ้องไม่เสียหายแต่ถูกย้ายด่วนเพราะขัดระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอันนั้นไปว่ากันต่างหากนะมาตรา18เป็นเรื่องศาลที่เกิดเหตุเพียงแห่งเดียวแต่ถ้าศาลที่เกิดเหตุหลายแห่งใช้มาตรา19คราวที่แล้วอาจารย์เข้าใจว่าคราวที่แล้วแต่ไม่เข้าใจว่าซ่อมหรือไม่ซ่อมนะไอ้คราวที่แล้วเทอมที่แล้วไม่ใช่เรื่องนี้อาจารย์ก็มาออกมาตรา19นะครับมาตรา19ต้องยอมรับว่านักศึกษาตอบได้ดีในชุดที่ส่งมาให้อาจารย์ตรวจนะทำได้หมดนะครับนะมาตรา19มาตรา19เป็นกรณีศาลที่เกิดเหตุมีหลายแห่งนะครับแต่จะเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่ต้องไปดูรายละเอียดนะครับเรามาดูมาตรา19กันนักศึกษาต้องฝังคลิปลงไปอาจารย์บอกแล้วพนักงานสอบสวนมี2เวท1พนักงานสอบสวน2พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบพนักงานสอบสวนนี่อาจจะมีได้หลายที่แต่ผู้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบมีได้คนเดียวนะครับมีได้ที่เดียวว่าคนไหนจะเป็นผู้รับผิดชอบนะแต่ถ้าโยงไปก็ต้องไปดูผู้บัญชาการของที่นั้นถ้าเป็นที่แห่งเดียวถ้าเป็นที่หลายแห่งก็ต้องมาดูมาตรา19เป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับในกรณีดังต่อไปนี้นะสมัยก่อนอาจารย์ก็พยายามอธิบายนี่ละเอียดแต่ต่อมานักศึกษาก็บอกส่วนมากอ่านแล้วเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์จะอธิบายสั้นๆกรณีอะไรครับเป็นการไม่แน่ว่าการทำผิดอาญาได้กระทำในท้องที่ใดในระหว่างหลายท้องที่นะครับอันนี้เอายกตัวอย่างง่ายๆเลยในป่าครับบางคนบอกป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยนะอาจารย์ดูแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าอัยการใช้หลักดุลพินิจได้ตอนอาจารย์เป็นอัยการจังหวัดเลยอาจารย์สั่งไม่ฟ้องไปเยอะเลยนะอ้างว่าชาวบ้านบุกรุกป่านะแล้วอาจารย์ก็บอกท่านผู้ว่าบอกเขาบุกรุกป่าได้ไงหมู่บ้านเขามีอยู่ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แล้วนะเขาจะรู้ได้ไงเขาบุกรุกป่าอาจารย์ก็สั่งไม่ฟ้องแต่เพียงแต่ถ้ารอบสองแล้วต้องฟ้องนะเพราะรู้แล้วมันเขตป่านะครับเขตป่านะครับนะถ้าปัจจุบันนี้ต้องใช้พิกัดดาวเทียมอะไรดูกัน
นะเพราะฉะนั้นไม่แน่ว่าการทำผิดในท้องที่ใดในหลายท้องที่มีการยิงตายกันในป่าถ้าใครเคยไปจังหวัดเลยเคยบอกเออน่าจะอยู่วังสะพุงอีกคนบอกน่าจะอยู่ภูหลวงเขาคนละพื้นที่คือแตกออกมาแตกเบอร์มาอันนี้น่าอยู่ผาขาวและน่าอยู่ภูกระดึงถ้าไม่แน่แล้วนะครับพนักงานสอบสวนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีอำนาจสอบสวนถ้าไม่แน่นะครับว่าการผิดยาได้กระทำในท้องที่ใดในระหว่างหลายท้องที่แต่มีฎีกาอยู่อันท่านแน่แล้วยังดันว่าไม่แน่อันนั้นไม่ได้นะครับคือเหตุเกิดที่ไหนรู้ไหมเหตุเกิดในกรุงเทพรู้ว่าตรงเนี้ยเขาบอกเออผมเข้าใจว่าตรงนี้มันเขตผมนะยังไม่รู้ตัวเองเลยตัวเองมีเขตสอนอนี่มีเขตแค่ไหนบอกแปลกนะไปตั้งด่านเฉยเลยแล้วทำผิดตรงด่านนั่นแหละแต่ที่แท้ไม่ใช่เขตตัวเองอะนะครับแต่ตอนสอบนั้นเขาบอกเสียไหมบอกไม่เสียเพราะเข้าใจผิดนึกว่าไปเข้ากรณีข้อหนึ่งแต่พอผลสรุปแล้วมาสรุปสำนวนนี่เสียเลยนะครับอันนี้อันที่สองเมื่อความผิดส่วนหนึ่งกระทำในท้องที่หนึ่งหรือแต่งอีกส่วนหนึ่งในอีกท้องที่หนึ่งนะหมายความว่าเป็นการกระทำผิดต่อเนื่องก็ได้การกระทำความผิดกรรมเดียวก็ได้นะครับนะแต่ว่าสองท้องที่ยืนอยู่เขตชายแดนระหว่างจังหวัดอ่างทองกับจังหวัดสิงห์บุรีตรงเขตวัชโยนะครับนะอาจารย์ก็แล่นผ่านบ่อยๆเขาบอกว่าเขาอยู่ในเขตสิงห์บุรีพอเราแล่นปุ๊บหนึ่งพอพ้นเขตถ้าแล้วแล่นเข้าซอยตรงวัดชัยโยพ้นเขตที่เดียวสิงห์บุรีแล้วตรงนั้นสมมุติว่ามีการยิงกันยืนแล้วยิงปุ้งเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อความผิดส่วนหนึ่งกระทำในท้องที่หนึ่งและแต่อีกส่วนหนึ่งในอีกท้องที่หนึ่งอันนี้ทั้งสองทั้งสิงห์บุรีทั้งอ่างทองเป็นได้หมดในเขตพื้นที่นั้นนะครับนะประการที่สามเมื่อความผิดนั้นเป็นความผิดต่อเนื่องและกระทำต่อเนื่องในท้องที่ต่างๆเกินกว่าท้องที่หนึ่งขึ้นไปประเด็นนี่นะครับถ้าจะเรียนกฎหมายต่อไปอาจารย์ให้ดูมาตรา19วงเล็บ3เป็นหัวใจสำคัญมาตรา19นี้จะไปผูกกับอำนาจศาลในมาตรา24ครับมาตรา24เขาว่าไงความผิดเกี่ยวพันกันนะครับเมื่อความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกันโดยเหตุหนึ่งเหตุใดเป็นต้นว่าเพราะแม้ทั้งคำพิพากษาบางอันเนี่ยนะบางตอนบอกมาตรา24บางตอนกลับมามาตรา19 19วงเล็บ3มาตรา24คล้ายคลึงกันและเกี่ยวพันกันอย่างมากนะครับต้องดูแล้วไปผูกเวลาเจอคดีเขาจริงๆนะครับเมื่อความผิดนั้นเป็นความผิดต่อเนื่องและกระทำต่อเนื่องกันในท้องที่ต่างๆเกินกว่าท้องที่หนึ่งขึ้นไปหมายความว่ายังไงหมายความว่าชุดผู้หญิงจากตลิ่งชันนะครับนะแถวตลิ่งชันไปเดินทางไปสายนครปฐมลวนลามไปเรื่อยนครปฐมไปพักแรมกันที่เพชรบุรีนะครับเพื่อติดชายทะเลข่มขืนนะพาต่อไปอันนี้ถือเป็นความผิดเกี่ยวพันกันทุกท้องที่เป็นพนักงานสอบสวนที่มีอำนาจสอบสวนนะครับประการที่สี่เมื่อเป็นความผิดซึ่งมีหลายกรรมและกระทำลงในหลายท้องที่ต่างๆกันนะอันนี้การกระทำนั้นอาจจะเกี่ยวเนื่องกันหรือเป็นแต่ละกรรมแต่ละกรรมก็ใช้ได้อันที่สี่เมื่อความผิดเกิดขึ้นขณะผู้ต้องหากำลังเดินทางนะส่วนมากก็เป็นกรณีต้มตุ๋นครับหรือกรณีการลักทรัพย์ขึ้นรถไฟเดินทางไปก็ไปหยิบทรัพย์ชาวบ้านแล้วเขาบอกว่าห้ามก็แสดงว่าผู้เสียหายกำลังเดินทางกันก็ใช่บางทีมันทับกันได้ถูกเมื่อความผิดเกิดขึ้นขณะผู้เสียหายกำลังเดินทางนะครับอันนี้ทุกอย่างชัดเจนในตัวเองอาจารย์จะไม่อธิบายแต่อาจารย์จะบอกไอ้หกอย่างนี้ซึ่งเป็นความผิดหลายท้องที่นั้นสิ่งสำคัญที่สุดต้องดูวรรคสองนะครับในอันแรกคือวรรคหนึ่งวรรคสองนะครับพนักงานสอบสวนในท้องที่หนึ่งท้องที่ใดที่เกี่ยวข้องมีอำนาจสอบสวนได้คือทุกท้องที่ที่เกี่ยวข้องนะแล้วก็มาวรรคสามแต่บางคนไม่เรียกวรรคสองแต่อาจารย์จะเรียกวรรคสองแล้ววรรคสาม
ในกรณีข้างต้นพนักงานสอบสวนต่อไปนี้เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนทุกท้องที่เป็นพนักงานสอบสวนแต่ใครจะเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบนี้ต้องมาดูวักท้ายนี่แหละครับว่าเป็นยังไงนะก็ถ้าจับผู้ต้องหาได้แล้วคือพนักงานสอบสวนซึ่งท้องที่ที่จับได้อยู่ในเขตอำนาจถ้าจับผู้ต้องหาได้แล้วคือพนักงานสอบสวนซึ่งท้องที่ที่จับได้อยู่ในเขตอำนาจความผิดต่อเนื่องกรุงเทพนครปฐมราชบุรีนะครับผู้ต้องหาหนีไปทำความผิด3จังหวัดนะเขตพื้นที่ก็ระบุชัดที่ไหนหนีไปไปจับได้ที่ประจวบคีรีขันธ์สำนักพนักงานสอบสวนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบใช่ไหมตอบว่าไม่ใช่ถ้าจับผู้ต้องหาได้คือพนักงานสอบสวนซึ่งท้องที่ที่จับได้อยู่ในเขตนั้นต้องเข้าว่าพนักงานสอบสวนที่เป็นพนักงานสอบสวนซะก่อนทำงานสอบสวนได้ก่อนแล้วจับได้ในเขตพื้นที่เขาที่มีอำนาจสอบสวนซะก่อนจึงจะเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบการกระทำผิดกรุงเทพเอานี้เลยเอาที่สั้นเลยบางเขนปักเกตหลักบางเขนหลักสี่ปักเกตออกทะลุไปนะครับอาจจะมีหลายแห่งจนไปถึงนครปฐมไปราชบุรีก็อยู่เฉพาะพื้นที่ที่มีอำนาจสอบสวนแล้วจับได้ในพื้นที่นี้นั้นพนักงานสอบสวนในพื้นที่นั้นจึงจะเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบถ้าออกนอกกรอบเมื่อไหร่ไม่เกี่ยวนะเพราะตัวเองก็ไม่มีอำนาจสอบสวนถ้าจับได้ทำยังไงส่งมายังที่มีอำนาจสอบสวนถ้าเขาพอใจโทรศัพท์เพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่บางเขนส่งไม้ที่บางเขนก็ถือบางเขนได้รับตัวเป็นการจับได้เพราะฉะนั้นบางเขนก็เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในกรณีจับได้ที่อาจารย์อยากจะเน้นเนี่ยเพราะบางคนบอกว่าเขตพื้นที่มีราชสอบสวนบางเขนนครปฐมราชบุรีไปจับได้ประจวบเพราะประจวบใช่ไม่ใช่เพราะประจวบไม่ใช่พนักงานสอบสวนที่มีอำนาจไม่ได้นะครับอันนี้กรณีจับได้กรณีที่สองถ้าจับผู้ต้องหายังไม่ได้คือพนักงานสอบสวนซึ่งท้องที่ที่พบการกระทำผิดก่อนอยู่ในเขตอำนาจนักศึกษาต้องไฮไลท์ท้องที่ที่พบการกระทำผิดหมายความว่าไงท้องที่ที่พบการกระทำความผิดก่อนไม่ใช่ไปพบศพก่อนนะครับหรือไปเห็นมีการกระทำความผิดซึ่งหน้าเพียงอย่างเดียวหมายถึงมีการไปแจ้งความที่นั้นก่อนบางเขนหลักสี่ปากเกร็ดเอาสามอย่างเนี่ยปรากฏว่าแล้วหลบหนีไปผู้เสียหายไปแจ้งความหลักสี่หลักสี่นั่นคือพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคือเป็นคนสรุปสำนวนอันอื่นมีหน้าสอบสวนไม่มีแต่ต้องส่งมารวมกันที่หลักสี่นะครับคิดว่าเคลียร์แต่สิ่งหนึ่งที่นักศึกษาจะต้องอาจจะไม่เข้าใจหรือถ้าไม่ได้อ่านตำรานะแต่ถ้าตำราของอาจารย์นี่จะมีหมดอาจจะบอกเออแล้วอย่างนี้เป็นไงดูดีนะข้อกอถ้าจับผู้ต้องหาได้แล้วฮะคือพนักงานสอบสวนซึ่งท้องที่จับได้อยู่ในเขตอำนาจข้อขอถ้าจับผู้ต้องหายังไม่ได้คือพนักงานสอบสวนซึ่งท้องที่ที่พบการผิดก่อนอยู่ในเขตอำนาจยกตัวอย่างเหตุเกิดท้องเขนหลักสี่ปากเกร็ดสอนอสอนอบางเขนสอนอหลักสี่สอพอปากเกร็ดแจ้งความที่สอนอบางเขนนะครับบางเขนบางเขนพอรับสำนวนมาตั้งสำนวนสอบสวนเลยต่อมาตำรวจปากเกร็ดไม่จับได้ถามว่าต้องเอาสำนวนที่สอนอบางเขนตั้งไว้ส่งไปให้สอพอปากเกร็ดหรือเปล่าตอบว่าไม่นะครับไม่เ
อ๋อในเมื่อเขาทำการสอบสวนเขาเป็นพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบแล้วเขาไม่ต้องส่งสำนวนต่อแต่ถ้าอยากส่งต่อถามได้ไหมตอบไม่ได้เห็นเรื่องระเบียบตำรวจจะยังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าเขาทำการสอบสวนแล้วถือว่าเขาเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบนะเมื่อยังจับไม่ได้สอบสวนแล้วก็ต่อเนื่องไปจนสรุปสำนวนส่งอัยการเลยนะครับไม่จำเป็นว่าจับได้แล้วไปคนที่จับได้กลับจะต้องส่งมารวมสำนวนที่คนที่รับแจ้งความทีแรกครับอันนี้เป็นกรณีตามมาตรา19กล่าวโดยสรุปศาลที่เกิดเหตุแห่งเดียวมาตรา18ศาลที่เกิดเหตุแห่งมาตรา19แต่ในมาตรา19นี้เฉพาะในเมืองไทยนะครับทั่วราชอาณาจักรถ้าเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรแล้วต้องมาดูมาตรา20ต้องมาดูมาตรา20นะครับและหลักความผิดนอกราชอาณาจักรแล้วสำหรับพนักงานในการสำนักงานสุดในประเทศไทยเรายึดหลักว่าถ้าความผิดส่วนหนึ่งส่วนใดเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรแล้วแม้ส่วนใหญ่จะเกิดในราชอาณาจักรเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรเพราะถ้านักศึกษาดูตัวบทแล้วความผิดนอกราชอาณาจักรผู้มีอำนาจสั่งคดีหรือเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคืออัยการสูงสุดเบอร์หนึ่งของอัยการเบอร์หนึ่งของอัยการตามกฎหมายที่กำหนดไว้นะครับดังนั้นนะความผิดส่วนหนึ่งส่วนใดเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรจะทำให้คดีที่เกิดในจักรนี้ไปรวมกันกลายเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรทันทีนะครับถามแนวความคิดนี้ตำรวจเขามีแนวความคิดยังไงตำรวจเขามีความคิดว่าในกรณีเช่นนี้ถือว่าเป็นความผิดในราชอาณาจักรได้ไม่ใช่นอกราชอาณาจักรเขาแยกส่วนกันได้ศาลมีความเห็นว่าไงศาลเคยบอกว่าในแนวความคิดนี้น่าจะเป็นความผิดในราชอาณาจักรได้ไอ้การมีความเห็นยังไงถ้าความผิดเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรส่วนหนึ่งส่วนใดเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรยกตัวอย่างง่ายๆครับเราเคยออกข้อสอบบอกว่าเหตุเกิดหนองคายนะครับแต่คนร้ายอยู่ฝั่งลาวยิงป้องมาถูกคนไทยตายนั่นแหละครับคือความผิดนอกราชอาณาจักรประการที่หนึ่งประการที่สองคำว่านอกราชอาณาจักรนั้นไม่ต้องถือว่าให้ถือว่าเป็นความผิดในราชอาณาจักรจะกลายเป็นความผิดในราชอาณาจักรถ้าอยู่นอกราชอาณาจักรต้องเป็นนอกราชอาณาจักรพิจารณาจุดที่เกิดเหตุยกตัวอย่างง่ายๆเขาบอกการกระทำความผิดบนเรือหรืออากาศยานไทยเป็นความผิดในราชอาณาจักรใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าเครื่องบินไปบินอยู่ที่สิงคโปร์เป็นความผิดนอกราชอาณาจักรอันนี้มีขึ้นได้ไหมมีครับนะซึ่งเป็นน่าเห็นใจผู้ที่ทำหน้าที่อยู่ก็คือแอร์โฮสเตสไปถูกนะครับไปถูกผู้โดยสารรุนรามนะครับอันนี้เป็นความผิดนอกราชอาณาจักรถ้าอยู่พ้นเขตประเทศไทยไปแล้วนะครับพ้นเขตประเทศไทยไปแล้วแต่ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีเพราะโทษหนักมากนะครับในกรณีเช่นนี้นะครับนะอันนี้ให้เราเข้าใจตรงกันก่อนในกรณีความผิดนอกราชอาณาจักรนั้นสมัยก่อนระบุในมาตรา20ว่าอัยการสูงสุดแต่ร้อยก่อนใช้คำว่าอธิบดีกรมการเป็นพนักงานสอบสวนที่ไม่ใช่ผู้นะใช้คำว่าที่อาจารย์ก็วิจารณ์อยู่ตลอดพอมีโอกาสเข้ามาแก้ไขกฎหมายกันเราก็เลยเปลี่ยนคำว่าที่เป็นผู้เพราะที่อื่นเขาเรียกพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบหมดมีมาตรา20เรียกว่าอธิบดีกรมการเป็นพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบและมอบอำนาจได้แต่เฉพาะพนักงานสอบสวนเราก็เลยมาแก้ไขบอกให้มอบอัยการก็ทำได้นะครับแล้วเรียกเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเพราะฉะนั้นถ้าใครไปเอาตำราสมัยคุณพ่อมาแก้ไขแล้วนะครับแต่ถ้าตำราปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มีการแก้ไขนะที่อาจารย์เขียนตำราขึ้นมาไม่ว่าเล่มสีทองหรือเล่มสีม่วงยังไม่ได้มีการแก้ไขและการแก้ไขวิทยาจะมีไหมตอบว่ามีแต่ไม่เร็ววันนะครับอ้าวมาดูมาตรา20นะครับมาตรา20
วรรคหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความผิดต้องรายจักถ้าความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระทำลงนอกราชอาณาจักรบอกแล้วนะครับส่วนหนึ่งส่วนใดเกิดนอกราชอาณาจักรให้อัยการสูงสุดเพราะอันนี้เป็นการแก้ไขธรรมตาเปลี่ยนจากอธิบดีกรมการเป็นอัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนคำว่าผู้รักษาการแทนไม่ใช่ปฏิบัติราชการแทนนะครับนะเช่นตอนช่วงอาจารย์ไปอัยการสูงสุดอาจารย์เดินทางไปต่างประเทศไปประชุมบ่อยก็ต้องตั้งผู้รักษาการแทนแต่ถ้าอัยการอยู่ในประเทศแต่ประชุมอยู่คนที่ทำหน้าที่โดยการแบ่งงานเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนไม่มีอำนาจนะครับต้องผู้รักษาการแทนเขาใช้คำว่าผู้รักษาการแทนบางแห่งก็เรียกผู้รักษาราชการแทนแต่ในกฎบทเราเรียกผู้รักษาการแทนให้เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบกล่าวโดยสรุปในขั้นสุดหรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบถามว่าถ้าท่านทำเองจะไหวไหมตอบได้ทีไม่ไหวเลยครับตอนที่อาจารย์เป็นเนี่ยโอ้โหคดีไม่ใช่มีน้อยยิ่งเป็นคดีมาตรา112สมัยก่อนนะมีหลายหมื่นเรื่องนะเพราะลงเทปก็เป็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจึงเปิดช่องหายใจให้ท่านหรือจะมอบหน้าที่ให้ใครครับนะให้พนักงานอัยการอันนี้เติมขึ้นในตอนแก้ไขมาให้พนักงานการทำโดนเลยพนักงานการทำได้ไหมได้หรือพนักงานสอบสวนได้ไหมได้แต่ตรงนี้เขาใช้คำว่าหรือพนักงานสอบสวนคนใดมีคำว่าคนใดนะครับเพราะฉะนั้นจะไปบอกให้พนักงานสอบสวนกองบัญชาการสอบสวนกลางไม่ได้นะครับต้องบอกฟิกลงไปเลยว่าคนใดคนใดในที่นี้ไม่จำเป็นต้องบอกชื่อในนั้นในนี้ก็ได้แต่สื่อให้ตรงบุคคลนั้นเป็นผู้รับผิดชอบทำการสอบสวนแทนก็ได้ไอ้นั้นสุดเกิดขยันหน่อยแต่ในช่วงที่อาจารย์เป็นนี่ไม่ขยันเพียงพอมอบอย่างเดียวนะครับให้พนักงานในการทำโดดหรือจะให้พนักงานสอบสวนทำโดดก็ได้หรือจะให้ร่วมกันทำก็ได้เดี๋ยวจะมีอธิบายต่อไปการมอบให้ทำโดดนี่ต้องบอกเลยเคยมีอยู่ในยุคหนึ่งก่อนที่ตอนนั้นอาจารย์เป็นรองอีกครั้งสุดนะครับท่านในที่สุดท่านมอบให้พนักงานทำปรากฏว่าแทบตายเพราะพนักงานการไม่มีความชำนาญในการสอบสวนเราก็มีจดหมายเชิญไปถ้าเรียกกับเหมือนกับหมายเรียกนะครับเขาไม่มาครับเพราะเราไม่ใช่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่เขาบอกเราไม่มีอำนาจเขาไม่มาก็ไม่เป็นการขัดตอนหลังจึงมีการแก้ไขเพิ่มหยัดองค์กรในการและพนักงานในการพ.ศ. 2553นะให้พนักงานการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานสอบสวนทำหน้าที่สอบสวนนั้นเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วก็มาอุดรูรั่วนี้นะครับนะอันนี้ได้อ้าวข้อ2ในกรณีที่อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนมอบให้พนักงานสอบสวนคนใดเป็นผู้รับผิดชอบทำงานสอบสวนอัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนจะมอบให้พนักงานในการคนใดทำการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนก็ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวรรคหนึ่งวรรคสองเห็นได้มอบพนักงานการก็ได้พนักงานสอบสวนก็ได้พนักงานสอบสวนและพนักงานการไปร่วมก็ได้วรรคสามให้พนักงานการที่รับมอบหมายให้เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบหรือให้ทำการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนมีอำนาจและหน้าที่ในการสอบสวนเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนอันนี้เราขีดกันไว้แต่ปรากฏว่าเขาจริงๆแล้วอำนาจไปอยู่ที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามที่อาจารย์อธิบายในมาตรา16ไว้บรรดาอำนาจและหน้าที่ประการอื่นที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานการนะครับอันนี้ในวรรคสามวรรคสี่ในกรณีที่พนักงานในการทำการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของพนักงานการในเรื่องที่เกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานในที่ต้องมีวรรคสี่เพราะเวลาไปสอบสวนร่วมกันแล้วบอกแล้วใครเป็นหัวหน้าล่ะความจริงอยากจะเขียนบอกให้พนักงานการเป็นหัวหน้ามันก็ดูน่าเกลียดบอกให้ปฏิบัติตามคำสั่งคณะคำแนะนำพนักงานการแต่ไม่ใช่แนะนำได้ทุกอย่างนะครับแนะนำได้เฉพาะเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานดูตรงนี้ไว้นะใครที่จะสอบอัยการนะครับดูเรื่องนี้ไว้ดูเรื่องนี้ไว้บ
พอเข้าก่อนก็ออกในเรื่องนี้นะครับว่าต้องทำคำสั่งหรือคำแนะนำในการแต่เฉพาะนะครับเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานและการสอบสวนรวบนี้เวลาสรุปสำนวนพนักงานพวกนี้ไม่เกี่ยวในการสรุปสำนวนนะจะเกี่ยวเฉพาะรวบรวมพยานหลักฐานเพราะสรุปสำนวนต้องเป็นพนักงานสอบสวนสรุปแล้วชุดตรงอัยการสูงสุดนะครับนะอันนี้ในกรณีจำเป็นพนักงานสอบสวนต่อไปนี้มีอำนาจสอบสวนระหว่างรอคำสั่งจากอัยการสูงสุดหรือผู้พิพากษาแทนเขาไม่ต้องการให้งานมันสะดุดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการสอบสวนอยู่แล้วแล้วยังไม่มีคำสั่งของอัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนแล้วให้ทำไปได้เรื่อยๆนะแล้วใครล่ะที่มีอำนาจมีสองที่ครับหนึ่งที่จับสองที่เขามาแจ้งความหรือร้องทุกข์อยู่สองที่นี้ที่จับหรือที่แจ้งความนะรบกวนจึงใช้คำว่าหนึ่งพนักงานสอบสวนซึ่งผู้ต้องหาถูกจับในเขตหน้าเช่นมีการกระทำความผิดที่มาเลเซียเข้ามาเสร็จทางพนักงานสอบสวนสภ.หาดใหญ่จับได้ผู้พนักงานสอบสวนซึ่งผู้ต้องหาถูกจับในเขตหน้าสอบสวนได้ครับสองพนักงานสอบสวนซึ่งรัฐบาลประเทศอื่นหรือบุคคลที่ได้รับความเสียหายได้ร้องฟ้องให้ทำโทษผู้ต้องหาก็คือไปแจ้งความร้องทุกข์นั่นเองนะครับในกรณีเช่นนี้เหตุเกิดที่มาเลเซียรัฐบาลมาเลเซียก็ดีหรือผู้เสียหายในที่เกิดเหตุที่มาเลเซียมาแจ้งความไว้ที่สภ.สงขลานะครับพอต่อมาเสร็จนะสภ.สงขลาก็สอบสวนยังจับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสอบสวนก่อนที่มารับแจ้งความสอบสวนแล้วก็ทำเรื่องเสนอเป็นความผิดนอกราชการเพื่อให้การสุดสั่งว่าจะมอบไหมให้การสูงสุดจัดมอบพนักงานสอบสวนสถานที่จับหรือพนักงานสอบสวนที่รับแจ้งความก็ได้หรือไม่มอบก็ได้ถ้าไม่มอบก็ต้องส่งสำนวนไปถ้ามอบก็ทำได้แต่สิ่งที่เขาทำมาก่อนรอบนี้ใช้ได้นะครับเมื่อพนักงานการหรือพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวนและจากกรณีเห็นว่าการสอบสวนเสร็จแล้วให้ทำความเห็นตามมาตรา140อันนี้แหละครับที่อาจารย์บอกว่าเมื่อพนักงานสอบสวนเสร็จคนที่จะสรุปสำนวนคือพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในเมื่อพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคืออัยการสูงสุดแล้วคนสรุปสำนวนก็คือพนักงานสอบสวนหรือพนักงานการที่รับมอบถ้ามอบพนักงานการพนักงานการคนนั้นก็เป็นคนสรุปสำนวนถ้ามอบพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนคนนั้นก็เป็นคนสรุปสำนวนถ้ามอบพนักงานสอบสวนแล้วมีพนักงานในการร่วมอัยการไม่เกี่ยวในการสรุปสำนวนพนักงานสอบสวนยังคงเป็นผู้สรุปสำนวนและส่งพร้อมไปยังอัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนอันนี้เป็นขั้นตอนพอส่งไปนักศึกษามีความรู้ไปนิดนึงต้องส่งไปสำนักงานคดีอัยการสูงสุดจะเป็นคนกันกรองนะตั้งแต่จะพร้อมสำนวนเสนอฝ่ายเสนอรองอธิบดีเสนอมายังรอการสุดแล้วเสนอมายังอัยการสุดนะไม่ใช่อัยการสุดจะไปล้วงลูกสั่งทีเดียวไม่ใช่กรณีต่างๆนะครับตอนช่วงที่อาจารย์เอกการสุดก็มีคดีพวกนี้มามากนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามมาตรา112นะครับอันนี้ก็คงเป็นกรณีที่มาจบที่มาตรา20นะ21ยังมีสั้นๆนิดนึงแต่มีสาระสำคัญพอสมควรเราเก็บกันไว้เจอกันวันที่7สิงหาวันสำคัญคือวันระพีนะครับนะเพราะว่าวันที่31กรกฎาคมงดการบรรยายเนื่องจากเป็นวันเข้าพรรษานะครับในวันเข้าพรรษาถ้าใครเป็นชาวพุทธก็ไปทำบุญหนุนทานกันนะครับใครศาสนาอื่นตามปกติวันอาทิตย์เขาไปทำบุญกันอยู่แล้วสวัสดีครับ